สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้รอสักครู่นะครับตอนนี้เราไลาฟ์ไปทุกช่องทางแล้วนะครับใน YouTube ก็มีด้วยนะรอสักครู่นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2องมกรานะแล้วก็เข้าปีใหม่แล้ว2023นะครับถ้าเป็นปีไทยก็2566นะก็วันนี้ก็อยากจะมาเปิดไม์สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับปีใหม่กันเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์แรกนะของของปีนะครับไลฟ์แรกของปี ก็น่าจะเป็นวันที่เรามาเฉลิมฉลองกันแล้วกันนะว่าปีนี้เราจะทำอะไรกันดีนะครับก็ไม่ได้ไลฟ์น่าจะ2อาทิตย์ติดกันเลยเนาะถ้ามาในฟอร์แมตเดิมเนี่ยก็จะคิดว่าจะโอ้โหมีโพสต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวอาจจะลองดูว่ามันมีโพสต์ไหนหน่าสนใจที่เราอยจะหยิบยกขึ้นมาพูดบ้างนะจะมี แต่ว่ามีเรื่องราวแบบเยอะแยะเลยนะที่สช่วง2องอาทิตย์ที่ไม่ได้มาแล้วผมได้ไปไปไปเจอมาไปอะไรมาก็เยอะแยะนะครับเสื้อมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะกอจับจับนิดนึงโอเคก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับช่องทางแชทของเราก็มาครบทุกทางนะครับ มีใครมาบ้างแล้วสวัสดีคุณเล็กครับสวัสดีน้องวินะครับน้องวิฮานะ่าสวัสดีน้องมินอ,อ่วันนี้วันเกิดคุณมิ้นด้วยเหรอโหต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับเกิดวันที่2มกรานะสุขสารวันเกิดนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับน้องมิน้นคุณสุชินันนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ มาร์คแอนโทนีนะครับคุณตีนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจากโพสต์สุดท้ายล่าสุดของเรานะเอ๊ะโพสต์สุดท้ายล่าสุดของเรานี่ตั้งแต่วันที่12ทธันวานี่คือที่เป็นไลฟ์ของของหนึ่งคีตตดัดดี้นะครับ สวัสดีหมอเอกนะครับหมอเอกก็มาด้วยเนาะก็อันไหนที่เอ่อไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องอธิบายเยอะก็ขอข้ามข้ามนะครับ <laughs> อันนี้ภรรยาผมเองนะครับก็ไปเดินออกกำลังกายปกตินะครับเ,เรื่องนี้ผ่านนะครับเดี๋ยวไว้ไปใน r a m ม l บนะครับก็มีได้ไปออกไปทำงานเนาะ ที่ประเทศกัมพูชานะครับนี้ก็จะเป็นวิวที่ประเทศกัมพูชานะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่ได้ไปอ่พนมเปญน,นะครับพนมเปญก็สนุกมากนะครับแล้วก็ได้ไปกินอาหารพื้นเมืองนะกบนะครับถามว่าไปทริปนี้เนี่ยอะไรที่แบบกินแล้วประทับใจสุดก็น่าจะเป็นกบนี่แหลนะเนาะ กินไปครัวหนึ่งเลยกินสองมื้อติดก็มื้อเย็นนะครับจะเป็นที่เป็นมื้อใหญ่หน่อยก็จะแบบสั่งกบมากินนะกบย่างนะครับกบย่างกบเขาตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็อาหารแนะนําอีกอันเนาะที่เขมรน,นะครับก็คือปลานะพวกปลาน้ําจืดเขาจะไปมันไม่ได้เป็นปลาเลี้ยงนะครับเขาจับจับมาจากแม่น้ำนะซึ่งที่พนมเปญเนี่ยจะมีมีแม่น้ําสายใหญ่มาก เป็น reservoir ก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะภาษาไทย reservoir นะก็คือเป็นเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นบ่อน้ําใหญ่ๆเลยนะครับที่เขาไปจับปลากันเนาะเพราะฉะนั้นปลาน้ําจืดเขาเนี่ยเนื้อมันจะแน่นมากนะครับแล้วมีอะไรอีกนี่ก็เป็นอาหารลุงแรมนะครับไม่ได้ก็อาหารลุงแรมดีนะครับมาริออตนะครับมาริออตคอร์ยาร์ดบายมาริออตนะครับ นี้ก็เป็นลูกค้าของดางผมเหมือนกันเนาะแล้วก็ไปเยี่ยมอันนี้จะเป็นลูกค้าชื่อนาคาเวิลโฮเทลนะครับก็จะเป็นโรงแรมทีเ่เรียกว่าเปิดคาสินโนนะก็เพิ่งมีข่าวคาสินโนไปนะที่ไฟไหม้นะครับนั้นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่นั้นจะเป็นฝั่งปลอยเป็ดนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรผ่าน ก็ได้ไปเยี่ยมชมเนาะอันนี้เขาเรียกว่าวัดพนมนะวัดพนมใช่วัดพนมก็คล้ายๆกับวัดพระแก้วบ้านเราอะนะครับอยู่ข้างหลังวังตรงนั้นก็จะมีวังที่พระมหากษัตริย์ประทับแล้ววัดนี้ก็อยู่ข้างหลังนะครับก็เป็นวัดเก่าแก่เนาะก็ได้ไปสักการะนะครับเอาบุญมาฝากเพื่อนๆด้วยเนาะนี่ก็กบอีก,กเป็นกบอีกมือหนึ่งนะครับ ไอ,เอ้เรื่องพวกนี้ผ่านากาแฟโบราณเนาะกาแฟโบราณก็อร่อยนะครับในตลาดนี้ตลาดตอนเช้ามันคล้ายกับคล้ายๆกับกาแฟโบราณบ้านเรานั่แหละนะไอคล้ายกันแต่นี้ก็คือไม่ไม่ไม่เติมอะไรเลยนะครับกลิ่นหอมมากนะกลิ่นหอมมากกริงก็ไม่คล้ายหรอกผมว่ามันมันหอมกว่านะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมเนาะ ถ้ามีใครมีโอกาสได้ไปเปิดดูนะครับก็จะเป็นคุกนะครับ s 2 1อ s 2 1 Genocide Prison จริงมันจะเป็นคุกที่เป็นอยู่ในประวัติศาสตร์ของเขานะซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้านะครับก็มีมีการฆาตกรรมหมู่คนไปเยอะนะแล้วก็ จริงๆไซส์นี้ไม่ได้เป็นแค่ไซส์เดียวที่มีการฆาตกรรมหมู่นะครับก็จะมีหลายจุดทั้งในประเทศเขานะ,ะเพื่อนผมที่เป็นคนกัมพูชาที่เขาพาไปอะ่ะเขาก็เขาก็บอกเขาก็ไม่เคยมาเลยนะแล้วเขาก็ไม่อยากมาด้วยเพีงเยงแต่ว่าเขาเขามาเพราะเขาอยากพาเรามาอะไรเงี้ยเขาเข้าไปเขาก็ไม่ได้ดูอะไรเขาก็เป็นนั่งอยู่อยู่ตรงกลางลานรอเราอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาก็คงจะ รู้สึกเศร้าด้วยแหละนะก็ขอขอบคุณเพื่อนคนนั้นไว้ด้วยนะครับแต่เขาก็เขาก็เขาก็เล่าให้ฟังแหละว่ามันก็เป็นช่วงช่วงลำบากของของประเทศเขานะครับแล้วก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยที่ตายไปทั้งหมดเนี่ยที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยน่าจะมากกว่า3ล้านคนนะสามล้านกว่าคนเลยแหละแล้วหลังจากที่เรื่องนี้มันจบนะครับ สงครามกลางเมืองเขาเนี่ยมันจบประชากรเเหลือแค่5ล้านคือตอนแรกมี8 8, 000, 000, 8 9, 000, ล้าน8ปดล้านในประมาณนี้ประมาณแปดล้านตั้งแต่ปีน่าจะเป็นปีที่ผมเกิดด้วยนะใกล้ๆกันอาจจะปีหนึ่ผมเกิดเจ็ดศนะก็น่าจะเมื่อสัก50ปีที่แล้วนะครับจาก8ล้านคนเนี่ยพอจบสงครามเหลือ5ล้าน อีกสล้านนี่คือโดนโดนค่านะครับโดนค่าตก,กรรมเนาะผมก็ถามว่า,วามันเกิดที่ได้ยังไงแบบนี้นะจริงๆมันก็มันเกิดจากการล่านานิคมแหละประเทศมหาอำนาจนะครับก็จะมีหลายฝ่ายเลยนะมีทั้งพูดดีไหมวะเอาเป็นตัวย่อแล้วกันนะ,ะนะก็มีพวกฝั่ง CIA นะครับอันนี้ก็น่าจะรู้ในะประเทศไหนเนาะ ฝั่งรัเสเซียฝั่งจีนนะครับจริงๆเขาบอกคนที่เข้าไปช่วยคุกเนี่ยผมก็ได้ดูสารคาดีด้วยนะเกิหลังจากนั้นผมก็มาศึกษาต่อนะสารคาดีเนี่ยคือคนที่บุกเข้าไปแล้วไปช่วยเนี่ยเป็นทหารเวียดนามเวียดนามมาช่วยนะครับเพราะนั้นจริงๆต้องบอกว่าคนขเขมรเนี่ยจะมีคนเวียดนามย้ายถิ่นฐานมาอยู่เยอะเหมือนกันนะเพราะเวียดนามเขาก็เคย มีสงครามแล้วก็หนีหนีตายมานะครับแล้วก็มามาอยู่ที่เขมรเนานะังนั้นคนเวียดนามก็น่าจะก็จะอยู่ในเขมรก็นั่งเยอะนะครับคนจีนก็เยอะนะก็จะมีฝั่งของจีนด้วยนะครับแล้วก็จะมีเ,เขาโดนปกครองโดยประเทศฝรั่งเศสนะมันก็จะมีคนที่เอ่ก็เรียกว่าผู้ภาษาฝรั่งเศสแบบนั้นด้วยนะครับมันจะมีหลายฝักฝ่ายมากนะ แต่ตอนที่ไปดูสารคดีเนี่ยแนะนำเลยครับไปเซิร์ชคำว่า S 2 1เนี่ยแล้วก็ลองหาอันที่เป็นภาษาไทยก็ได้มีเยอะแยะนะครับเราก็จะรู้เรื่องราวของเขาเนาะคือตรงนี้เป็นสถานกักกันที่อ่าออนพตเนี่ยเขาคิดว่าใครจะเป็นกระบฏอะเขานะเขาก็จะดึกเขาเรียกว่าเอาตัวเข้ามาแล้วก็ให้เซนใบรับสารภาพนะว่าตัวเองเป็น c i a เป็นสายลับอะไรแบบนี้เนาะ แล้วก็ให้เหมือนกับให้บอกชื่อคนมาอีก5 6คนที่ร่วมกระบ,บวนการอะไรแบบนี้ซึ่งจริงเนี่ยคนที่ที่โดนจับเข้ามาบางทีเขาก็ไม่ได้เป็นหรอกเขาก็เป็นชาวนาเป็นชาวบ้านเนี่ยนะครับแต่ว่าโดนทรมานไงให้ให้เซ็นยอมรับแล้วก็ต้องเขียนชื่อคนที่เขารู้จักไปอีก4ี่ห้าคนซึ่งก็อาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติอะไรเงี้ยซึ่งไอ้พวกนั้นก็โดนจับเข้ามาอีกเวลาโดนเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะ เขาจับหมดเลยทั้งครอบครัวเลยนะครับเพราะว่า,เ,าเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาไอ้นี่มันมาคนเดียวแล้วมันตายค่าตายเนี่ยญาติมันก็จะกโ,โกรธโกรธก็จะมาล้างแค้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเอามาหมดเลยทั้งบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เอามากักขังเอามาทรมานนะครับแล้วก็อาจจะถูกส่งไป ในไซส์อื่นนะถ้าเกิดสมมุติว่าต้องไปไปทำงานใช้แรงงานทำนาอะไรแบบเแบบนี้ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่ที่คนเขเมรเขาต้องทำแล้วส่งสวยกลับไปที่ที่ประเทศจีนก็คือข้าวนะครับเพราะนั้นเขจะมีการทำนานะเพราะนั้นคนบางส่วนก็จะถูกให้ไปทำนานะครับบางส่วนก็จะถูก ถูกจัดการที่นี่นะโดนสังหารที่นี่นะครับก็เป็นอะไรที่มันสะท้อนหลายๆอย่างนะครับว่าเฮ้ยคนประเทศเดียวกันต้องมาฆ่ากันเองเพราะว่าเพราะว่าการเมืองนะแล้วก็มหาอำนาจมาหนุนหลังหลายๆฝ่ายนะครับซึ่งก็โชคดีที่เมืองไทยไม่เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็เกือบไปแล้วนะถ้าเอากันจริงๆนะครับ อยากให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่อยากนะนะครับจริงๆมันจะมีโพสต์หลังจางนี้เนดะี๋ยวพูดให้ฟังนะครับทำให้มันสะท้อนถึงเรื่องบางเรื่องที่ผมอาจจะพูดในชาแนลนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันะผ่านแล้วกันนะเรื่องนี้มันน่าเศร้านะอ่ะบอกเล่า90-1บวกหนะครับแม่มานะครับอันนี้เป็นตอนที่ไปสัมภาษณ์น้องเชอรี่นะครับเป็นเรื่องของอ การใช้คีโตเจนิกไดเอทนะ mm. กับการตั้งครันนะครับซึ่งมีประโยชน์มากนะครับใครที่กินคีโตแล้วกําลังตั้งครันแล้วแบบต้องขอลาออกจากคีโตเนี่ยรบกวนมาดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะว่ามันต้องลาออกขนาดนั้นเลยเหรอต้องส่งใบลาออกด้วยเหรอส่งให้ใครวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ต้องขนาดนั้นนะครับคือถ้าเรารู้หลักโภชนาการเนี่ยเราเอาไว้รักษาชีวิตเราได้ตลอดไปนะครับ ไม่จำเป็นต้องลาออกนะไม่ต้องเป็นต้องไปขออนุญาตใครเข้าเผ่าหรือลาออกนะครับอย่าอย่าอย่าใช้คำแบบนี้เลยนะครับมันมันฟังดูตลกตลกไงก็ไม่รู้เนาะก็แนะนำให้ไปไปดูนะครับสนุกมากนะครับคลิปนี้นะครับกอบคุณน้องเชอร์รี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโพสตหนึ่งนะที่พูดเรื่องโดนแดดไปจากเลือดซาวน่านะครับก็สามารถที่จะช่วยคุณได้นะครับ ในเรื่องของ hard adtech นะคำคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะเรื่องนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะเนาะอ๋อหลังจากกลับจากขเขมรผมก็ไปเอาติ้งต่อนะครับต่างจังหวัดนะครับนี่ก็เป็นเมนูที่กินกันนะปิ้งย่างนะอสองอาทิตย์นี้จะปิ้งย่างหลายรอบมากนะครับบรรยากาศดีมากนะครับที่ชเชียงเซานะครับอากาศก็เย็นด้วยเนาะ แล้วก็อาทิตย์นั้นก็จะมีมนะิสเตอร์โอลิมเปียเนาะแล้วก็มีบอลโลกนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกัแบแบชมป์ทั้งหลายนะครับอ่านไปเร็วๆเลยแล้วกันเนาะวันนี้เราไม่โฟกัสนักพะกายนะครับผ่านไปผ่านไปนี้น้ำหนักนะวันที่เท่าไหร่สิบก้ธันวายี่สิบวันที่แล้วไหม 64.9นะครับเดี๋ยวจะกลับมาพูดเรื่องน้ำหนักนะครับเพราะผมคิดว่าคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับเอ่ม etf kiss bum state บายบายลมหนาวไปผ่านเร็วๆแล้วกันอ่านนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งเนาะที่สะท้อนหลายๆ Laughs. อย่างนะครับที่ uk นะครับสาราณาจักรนะเขามีมีวันหนึ่งเขา มาดีเบตกันเรื่องวัคซีนเซฟตี้นะครับมีคนอยู่ประมาณ5คนเนาะซึ่งมีประธานอยู่แน่ๆ1คนนะครับจริงๆมีมีคลิปที่แบบว่าเอามาล้อเล่นด้วยนะคือประธานนั่งแคคิเล็บอยู่นะครับแล้วที่เหลือนี้ก็บางคนก็จะแบบเป็นพวกพนักงานรักษาความสะอาดอะไรแบบนี้นะแต่วันที่เขามีดีเบตเรื่องจะขึ้นเงินเดือนนะ่ะคนเต็มเลยเต็มสภาเลยนะครับ น,นี่ก็สอให้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับผ่านไม่ใช่ประเทศเราแต่ประเทศเราก็ใกล้เคียงแบบนี้นะครับอันนี้โพส์เก่าเรื่องแสงไม่โตโคนเดียนรนาฬิกาชีวิตนะครับอยากรบกวนให้ไปดูกันนะครับนี่มิสเซลลิเปียไม่มีอะไรอ่านี่เป็นคลิปของน้องอานะครับอินซูลินช่วยลดไขมันได้เหมือนกันนะครับก็ ใครสนใจก็ไปลองติดตามน้องอาได้นะครับก็อยากจะพูดนะแต่ยาเลยมันจะยาวนี่ไลฟ์อาชัยนะครับตอนนี้อาชัยติดโควิดอยู่นะครับขอให้หายไวๆนะครับอ่ะโอ้เพิ่งมาถึงฟูด i ิซึมโชนี่พูดไปตั้งนานแล้วฟูด i ิซึมโชนะครับนี่ยังไม่ใช for ่วันจริงเลยนะเดี๋ยวดูไปดูวันจริงก่อนอาหารผ่านนะครับอ่าได้ซดเดอรี่ผ่านนะครับ อาหารผ่านนี่ไม่มีอะไรน,นี้ของน้องบ่าน้ำหนักโพธัมะอันนี้ก็เกี่ยวกับ V 19นะครับผ่านไปก่อนอยากพูดเรื่องอะไรวะอ๋อนี่รูปน้ำหนักที่ผมลงทุกคนคงคิดว่าต้องน้อยถึงจะดีใช่ไหมอันนี้ก็ผมตั้งเป็นคำถามไว้นะครับคิดว่าดีใช่ไหม ใช่คืออันนี้ผมเข้าใจนะคนที่แบบคิดว่าจะอยากคุณดีอ่ะอันดับแรกต้องลดน้ําหนักนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับคนที่มีจุดที่แบบตั้งต้นยังสูงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในจุดที่ไม่ได้สูงนะครับอย่างผมเนี่ยเรื่องน้ําหนักเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับเป็นเรื่องรองเพราะฉะนั้นเวลาผมลงรูปน้ําหนักของผมเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ย จริงๆมันไม่ได้มีสาระอะไรมากมายเท่าไหร่ถึงขั้นที่แบบว่า s i gnificant หรือว่าแบบน้อยต้องดีสำหรับผมไม่ใช่นะครับแล้วก็ต้องต้องอธิบายไว้ตรงนี้นะน้อยน้อยนี่ไม่ใช่บบว่าดีนะครับยกตัวอย่างเช่นคือที่ทำเนี่ยตอนนี้คือผมจะไปขึ้นเวทีเดือนกุมภาถ้าผมน้ำหนักน้อยเนี่ย คือแข่งเพราะกายเขาไม่ได้แข่งน้ําหนักน้อยกันนะอันดับแรกนะครับแข่งว่ารูปร่างใครสมบูรณ์ที่สุดในวันนั้นดีกว่าเพราะนั้นมันจะต้องมี symmetric มีมองแล้วต้องดูแบบมีกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้เนาะไขมันต้องต่ําอยู่แล้วล่ะนะครับเขาไม่ได้วัดกันที่ใขรน้ําหนักน้อยได้ถ้วยนะอันดับแรกเลยนะครับไม่ใช่แบบต้องกดให้น้อยฟาสต์ไปเลย7วัน แล้วไปขึ้นเวทีมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับม,มันมันมีดีเทลอะไรที่เยอะกว่านั้นเยอะนะครับก็ก็เลยต้องบอกเอาไว้ก่อนบอกเอาไว้ก่อนเพราะนั้เวลาผมลงเนี่ยคนก็โู้ยังสูงอยู่เลยอะไรเงี้ยอุย้ยพอลดลงมาอุ้ยดีใจคือดีใจ,ใจตามผมมัน,นะขอบคุณมากแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะเราก็ต้องมาอธิบายกันนะซึ่งเดี๋ยวไลฟ์ live, ต่อๆไปหรือเทปต่อไป,อเ,ป,อออไปเนี่ยผมก็ติดต่อ นักประกกายแชมป์โลกนะีจริงๆมี2คนด้วยคนหนึ่งคือตูนวิกแอนอีกคนหนึ่งคือน้องบ่าวไ่เจียวนะครับก็เป็นเซเลบทั้งคู่เลยนะอยากให้เขามาคุยให้ฟังนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยใช้เทคนิคของกิโตเจนิกไดเอทด้วยนะใช้วิธีการฟาสติ้งด้วยนะครับมาช่วยในการที่จะเตรียมตัวนะครับเราก็อาจจะเอาตรงนี้ไปคุยกันว่าเฮ้ยจริงๆมันน้องน้ำหนักน้อยจริงหรือเปล่า ผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับใครมีคําถามอะไรถามมาได้นะครับงั้นผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะคาว่าลดความอ้วนกับลดน้ําหนักมันต่างกันสิ้นเชิงนะครับต้องถามว่าคุณกําลังทําแบบไหนนะอ,อ่จริงๆคําว่าลดน้ําหนักอะ่ะผมไม่อยากให้ใช้คํานี้ด้วยซ้ำนะคือถ้าจะลดความอ้วนนะลดความอ้วนคือลดไขมันนะครับ สิ่งที่คุณควรจะต้องลดถ้าเกิดคุณมีมีน้ําหนักที่เกินจากไขมันเนี่ยคุณต้องลดไขมันนะครับคือเวลาลดไขมันน้ําหนักมันต้องลงอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าถ้าคุณลดไขมันโดยที่คุณไม่สร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะทําให้การลดไขมันเนี่ยยากขึ้นนะครับและอันดับที่2เนี่ยคือความแข็งแรงของร่างกายคุณก็จะไม่มีนะ สุดท้ายถ้าคุณลดน้ำหนักได้อย่างที่คุณต้องการจริงโดยที่คุณไม่ได้สร้างกล้ามเลยนะครับคุณก็จะเป็นคนที่คือผอมอะผอมแบบอดอาหารนะขาดสารอาหารอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นการออกกำลังกายนะครับมันก็จะช่วยเสริมเรื่องตรงนี้นะเพราะนั้นไม่อยากให้โฟกัสที่น้ำหนักนะครับโดยเพราะคนกินคีโตเจนิกไดเอทนะครับ ผมแนะนำให้ให้ให้โยนเครื่องชั่งน้ำหนักทิ้งไปเลยนะอันนี้จากใจเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกอะไรเลยว่าคุณมาถูกทางหรือเปล่านะสิ่งที่จะบอกว่าคุณมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยคือมองตัวเองในกระจกนะครับหรือคุณใช้เทปวัดนะวัดรอบเอวรอบแขนรอบขารอบอกอะไรแบบนี้นะ สัดส่วนมันจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นการดูสัดส่วนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่ให้ดูน้ําหนักนะครับแล้วบางคนเนี่ยที่เริ่มที่จะมาดูแลโภชนาการดูเองแล้วออกกําลังกายไปด้วยเนี่ยมันจะสวนทางกันนะบางคนน้ําหนักจะขึ้นนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันขึ้นผมถึงบอกว่าให้โยนทิ้งไปเลยเพราะว่าเนี่ยคือมาถูกทางแล้วแต่พอเห็นน้ําหนักขึ้นก็ไปโทษอะไรไปโทษหูกินคีโต กินโภชนาการดีเกินไปหรือเปล่าเลยอ้วนอย่างเงี้ยคืออ้วนกับน้ําหนักเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องมันมีจริงๆที่แบบพอเริ่มปรับอาหารเริ่มกินดีขึ้นกินแบบไม่ให้เป็นโปรเซสฟ,ฟูดอะแล้วออกกําลังกายปุ๊บน้ําหนักมันขึ้นกลายเป็นว่าไปโทษสิ่งที่ตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองกินนะซึ่งอันนี้ผิดอย่างร้ายแรงเลยนะครับ ก็เลยแนะนำว่าให้โยนทิ้งนะครับไม่ต้องไปชั่งมันนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นอาหารคีโตไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งเนะที่ทำมาให้ดูนะครับก็จะคล้ายๆกับที่ผมพูดเมื่อกี้คือต้องตั้งเป้าหมายอ่านี้ก็พูดเผื่อไว้สำหรับคนที่อยากตั้งเป้าหมายในปี2023เนาะ ในเรื่องของการดูแลหุ่นนะครับถ้าคุณเอาแบบเอาแต่ว่าเอาแต่ว่าลดน้ำหนักลดน้ำหนักกินให้น้อยฟ้าให้เยอะนะกินแบบเหมือนแมวดมอย่างเงี้ยสุดท้ายคุณจะเป็นเหมือนรูปทางซ้ายมือนะครับไอ้รูปทางซ้ายมือเนี่ยมันอาจจะดูดีไปนิดนึงเพราะนางแบบหน้าเขาสวยไง นะครับหนังแบบหน้าเขาสวยมันเลยออกมาดูดีประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะแต่สังเกตดูนะแขนเล็กมากเลยนะแขนรีบเลยนะซึ่งมันอาจจะเป็นหุ่นในฝันของใครบางคนนะครับแต่ผมคิดไม่คิดว่ามันเป็นหุ่นที่จะทำให้คุณสุขภาพดีนะครับไปเลือกอย่างน้อยบิกิน,นี่นะบิกิน,นี่นะครับ ใครที่คิดว่าแบบโดยว่าผู้หญิงนะครับเข้ายิมแล้วจะเป็นบอดี้บิวเดอร์เลิกคิดเลยนะครับไม่มีทางเป็นไปได้นะครับไม่มีทางนะให้คุณยกหนักแค่ไหนก็ยากมากนะครับคือมันมีทางแหละถ้าคุณโฟกัสอยากจะไปอย่างนั้นจริงๆนะแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดว่าอยากจะไปทางนั้นนะ่ะแต่ไปคิดไปเองว่าถ้าเข้ายิมยกลูกน้ำหนักเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ย มันไม่ใช่นะครับมันไม่เป็นนะครับมันไม่เป็นอย่างมากคุณก็เป็นบิกิน,นี่คุณบิกิน,นี่เถ้าเกิดคุณเข้ายิมแล้วก็โฟกัสเ่มันจริงๆนะครับนี่ไม่ได้พูดดูถูกด้วยนะดูถูกปาวะดูถูกต้องอันนี้คือจะบอกว่าถูกต้องนะครับคุณบิกิน,นี่นะครับขเข้ายิมนะครับ พอถ้าจะไปฟิกเกอร์ฟิสิกส์บอดี้บิวดิ้งเนี่ยมันมีอะไรเยอะกว่านั้นนะเอาแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นใครเอาดูหุ่นด้านซ้ายอย่างเดียวเลยนะสองคนเนี่ยอยลดน้ำหนักธรรมดากับบิกินี่เนี่ยอยากได้แบบไหนก็เลือกเอานะครับถ้าอยากได้บิกินี่ก็ต้องออกกำลังกายนะครับโดยเพอเวทเทรนนิ่งนะต้องมีนะครับแต่ถ้าอยากได้ทางซ้ายเนี่ยไม่ต้องกินอะไร อดไปเลยนะเป็นเอธิโอเปียไปเลยขาดสารอาหารไปเลยนะครับจะมาทางซ้ายนะครับโอ้เปิดปีมาก็แรงเลยนะคือผมพูดอะไรแสลงหูคนอื่นตลอดเลยอะต้องขออภัยนะครับอ่าบอกเล่า90้าสบวกหนึ่งไม่ได้มาไลฟ์จนบอกเล่า90้บวกหมีไปจริงๆ3ตอนแล้วอะนะ อันนี้ก็เป็นตอนเกี่ยวกับเรื่องหนังในดวงใจนะครับลองไปชมดูนะครับก็เป็นอีกตอนที่เสนุกดีนะครับถ้าชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้ก็ลูก,ลก,ลกน้ำหนักอีกแล้บอกอพี่หนึ่งพูดว่าไม่ให้ให้โยนทิ้งไปเลยแต่มายังใช้นะคือผมใช้เป็นตัวเขาเรียกว่า ประกอบการตัดสินใจแล้วกันในการที่ตัวเองจะกินอะไรไม่กินอะไรน,นะนะแต่ว่าช่วงช่วงเนี้ยช่วงวันนี้เลยเนี่ยอีก6อาทิตย์เนี่ยมันยังไม่ได้มันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมถือว่ายังอันเดอร์เวทอยู่หมายถึงในงานที่ผมไปขึ้นเนี่ยเขาใช้เกณฑ์ส่วนสูงลบร้อยนะวันนั้นผมเนี่ยหนักห้ามเกิน67 างนี้เลยหนักห้ามเกิน67นะครับถ้าเกิน67เนี่ยจะลงจะลงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมัน65คือคือมันมันยากมากที่จะขึ้นไป67เนาะแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้มันน้ำหนักมันเบานะครับอย่างที่บอกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เบาที่สุดแล้วคุณชนะนะครับคุณต้องดูแบบสมบูรณ์ที่สุดนะเพราะฉะนั้นการที่จะดูสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยน้ำหนักกล้ามเนื้อมันต้องเยอะ นะครน้าหนักมันต้องเยอะนะวันนั้นผมดูตัวเลขเนี่ยแล้วผมดูกระจกปุ๊บเนี่ยผมจะรู้ว่าผมต้องเอาไขมันออกอีกเท่าไหร่อีกกี่กิโลแล้วผมต้องทํำยังไงบ้างผมก็จะใช้เป็นตัวตัดสินใจณนะวันนั้นว่าวันนี้ผมจะกินอะไรยังไงนะครับประมาณนี้นะครับถึงถึงช่างนะครับถึงช่างนะคืออย่างที่บอกนะ ช่างแล้วดูกระจกสองอย่างเอามาประกอบกันนะครับแต่สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันคือน้ำหนักอย่างเดียวนะเพราะไอ้ที่กระจกเนี่ยผมไม่ให้คุณดูยังให้ดูไม่ได้ <laughs> นะครับโอ้ยเหนื่อยแล้วอะเหนื่อยแล้วมาตอบแชทดกบ่เฮ้ย ใครมีคำถามอะไรส่งเข้ามาได้นะครับคุณแตงโมสวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับน้องมิ้นหมอเอกอ้าวสวัสดีน้องโต้งนะครับน้องมิ้นบอกขห่ค่ากันตายเยอะมากเยอะจริงๆครับลองไปเซิร์ชดูนะครับ S อ2 1นะครับใน u t u b e เนาะเราจะทราบประวัติศาสตร์ของเขานะครับสวัสดีน้องทายนะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีผีใหม่นะครับสวัสดีผีใหม่ สวัสดีคุณแจ็คนะครับแล้วก็สวัสดีคุณเนสด้วยนะครับแฟนประจำเราทั้งนั้นเลยไปต่อเลยแล้วกันมันมีเยอะจริงๆเรื่องเรื่องพวกเนี้ยที่ผมจะแชร์เนี่ยที่ผมขี้เกียจพูดในใน c e b o o k กเนี่ยก็กำลังรอดูว่าถ้า Rumble ผมไลฟ์ได้เมื่อไหร่นี้ผมจะจัดเลยนะครับจัดเต็ม อันนี้ก็ไปเข้ายิมนะคือช่วงนี้ก็จะเข้ายิมพยายามสเกจด,ดูเข้ายิมบ่อยนะครับอันนี้แน่นอนนะครับและเรื่องกินก็สำคัญมากนะครับตอนนี้มีไม่กี่เรื่องหรอกนะที่ที่ไม่เกี่ยวกับงานนะงานนี่คือต้องโฟก,กัสนะครับแต่ที่เกี่ยวกับ,กบตัวเองนะในการที่จะขึ้นแข่งเนี่ยคือกินออกกำลังกายนอนมีอยู่สมอย่าง ก็อกำลังกายก็จะมีคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งนะครับซึ่งซึ่ง,งต้องโฟกัสเลยแหละจริงผมโฟกัสมาน่าจะตั้งแต่รู้ว่าจะไปขึ้นนะน่าจะมีประมาณ2เดือนครึ่งนะครับ2เดือนครึ่งล้วก่อนหน้าก็เหมือนกันที่ทุกคนทราบอ่ะเข้ายิมมาทิตละครั้งอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ดีนะครับแย่มากเลยมันถึงต้องช่วงนี้เลยต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับ ก็อาหารนะครับจะเห็นมีข้าวด้วยนะนมีข้าวด้วยมันก็เป็นเทคนิคนะครับซึ่งวันนี้คงไม่คุยเนาะแล้วก็อ้าวันที่ไปงานนะครับ Foodism Show นี่คุณเอ๋คุณโต้งนะครับไปกันแต่เช้าเลยนะก็เป็นสรุปเลยนะผมว่าเป็นงานที่ดีมากๆนะครับมีมีร้านรวงอาหารสุขภาพเยอะแยะแล้วก็ มีสปิเกอร์นะครับชั้นนำของประเทศไทยขึ้นพูดหลายเซสชันมากนะครับหลายเซสชันมากก็ได้ได้ไปเจอเอ,อผู้คนมากมายนะครับมีจริงๆเรามีไปถ่ายเทปด้วยนะก็เดี๋ยวรอเป็นบอกเล่า90บวกหนึ่งนะครับน่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้นะนได้ชมกันเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพรีวิวเป็นรูปถ่ายก่อนเนาะ ก็ได้ไปช่วยงานเอ่อไปช่วยเซสชันของ OIC นะครับเขาทำอาหารโชว์เนาะจะบอกว่า prayed, made, said, him, <Sure. S 2> ที่เขาทำโชว์ผมกินคนเดียวหมดเลยนะเอาลงมาแล้วมากินทั้งล่างนะครับเกี้ยงเลยไปกินของเขาหมดเลยอ่ะเป็นข้าวข้าวผัดกะหลำปลาสลิดอร่อยมากนะครับนะมีมีวิดีโอด้วยนะลองไปเปิดดูได้นะครับ จะได้เรียนรู้เทคนิคของการทำข้าวผัดกะหลำซึ่งคุณอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนผมก็เพิ่งรู้วันนั้นแหละนะครับซึ่งผมก็ทำเคยทำกินเองอยู่แล้วนะเพียงแต่เราไม่ได้เป็นกุ๊กไม่ได้เป็นเชฟไงเราก็จะไม่รู้ดีเทลนิดนิดหน่อยๆอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเลยอะซึ่งแบบก็ไปรู้กันตรงนั้นะนะครับดีมากเลยเดี๋ยวอาจจะเอามาลองทำกินเองด้วยนะครับ ขอบคุณเชฟโต้งด้วยนะครับเชฟโต้งนะเชฟโต้งไม่ใช่น้องโต้งนะชื่อเหมือนกันนะครับเชฟโต้งเขาก็มาโชว์นะครับอร่อยมากด้วยนะมิน่าเราทําเองไม่ค่อยอร่อยนะครับโอ้อันนี้ภูมิใจนําเสนอเลยตุมมี่เฟเชอร์กาลาโตเนี่ยเป็นไอติมนะครับเขามีไอติมคีโตไอติมวนะีแกนเนาะสองอย่างแล้วก็เป็นไอติมคลีนอะไรแบบเนี้ย อร่อยมากนะครับต้องบอกว่าเป็นถ้าเป็นในติมคีโตนะผมว่าเป็นในติมคีโตที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินแล้วพูดแค่นี้เลยนะครับเพราะนั้นผมวนเวียนไปกินสามรอบอะสามรอบชอบที่สุดก็คือเป็นไรววาไอ้ต้งจำได้ไหมเอ่ออะไรว่าบลูเบอรี่ชีสเค้กมั้งนะครับอร่อยมากนะครับ อร่อยจริงๆนะผมยังบอกเขาเลยเขาน่าจะทําเป็นแบบจริงๆเขาขายเป็นกระปุกแต่วันนะ้คือเขาไปตักเหมือนเหมือนไอติมอิตาลีเลยอะแบบกาเลโตที่ขายตามร้านเน่ยผมยังบอกเขาทําเป็นแบบแฟรนไชส์เลยแล้วก็เอาไอ้ตู้เนี้ยคือขายพร้อมทั้งตู้ทั้งไอติมแล้วก็ที่ตักแบบเนี้ยให้คนไปไปขายอะผมว่าน่าจะขายดีนะอร่อยด้วยแล้วก็ เขาใช้ของดีนะครับแล้วน้องเขาเป็นคนที่ศึกษาเรื่องของโภชนาการนะครับแล้วเขาก็ได้เชฟที่มาปรับสูตรแต่เขาเนี่ยก็จบพวกทำอาหารแบบดังๆมาเลยรอกระดังเบอร์อะไรประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรสชาตินี่การันตีนะผมว่าอร่อยมากนะครับนี่ก็จบงานก็ไปนั่งกินร้านโอไอซีนะครับก็ยังกิน สเต็กหมูนี่นครับอร่อยดีอันนี้ก็ดึกแล้วนะดึกพอสมควรแหละกี่โมงวะเกือบสามทุ่มนะวันนั้นกลับถึงบ้านเกือบเที่ยงคืนนะเหนื่อยมากนะแต่ว่าสนุกมากนะครับงานฟูดิซึมโชว์นะครับวันก็ไปมีอะไรอันนี้ก็เป็นงานไทยนะครับเป็นงานหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยนะครับ อาหารไม่มีอะไรช่วงนี้ก็จะกินอะไรที่แปลกๆหน่อยนะครับกินตามฟิลอะไรกินตามฟิลกินให้มันนิวทริชั่นกับกับแคลอรี่มันได้อะนะครับช่วงนี้ต้องโฟกัสเรื่องพวกนี้มากๆนะครับอันนี้เป็นรูปเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่ผม ขึ้นประกวดครั้งแรกในชีวิตนะผมก็เห็นแล้วผมก็มาดูว่าตอนนั้นกินอะไรวะปรากฏก็กินเหมือนตอนนี้เลยเป,ป๊ะเลยนะครับไม่ต้องสืบนะครับว่าไอ้เทคนิคนี้มันมาอย่างไงนะอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะทางของใครของมันด้วยนะครับของใครของมันแต่ละคนก็อาจจะถ้าไปถามนักพกกายอะ่ะที่เขาเตรียมขึ้นประกวดอะ่ะแต่ละคนก็จะกินไม่เหมือนกันนะไม่ไม่เหมือนแน่ๆน,นะครับไม่เหมือนแน่ๆน,นะ อันนี้ก็เป็นโพสต์เก่าเหมือนกันนะทุกหวินาทีมีหนึ่งคนบนโลกเสียชีวิตจากโรคเบาหวานนะครับคนไทยเสียชีวิตจากโรคเบาหวานสองอคนต่อวันนะครับสองร้อคนต่อวันโควิดตายมานละกี่คนนะตอนช่วงพีคๆยังไม่ถึงร้อยเลยมั้งใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงตอนนี้นะครับไม่น่าจะสิบคนสิบห้าสิบสองคน <laughs> อันนี้200คนต่อ,อวันนะเบาหวานถามว่าไหนหน่ากลัวกันทุกคนก็จะตอบเหมือนกันหมดว่าโควิดนะสาธุสาธุ9 9นะครับอันอินเดียอ่ผ่านไปเพราะนี้เป็นรูปเก่านะอันนี้เป็นรูปที่ลงไว้แต่ทุกคนไม่เห็นนะครับเพราะเป็นไม่พับบิกนะครับอันนี้พับบิกนะครับ นี้เป็นรูปที่ก่อนขึ้นเวทีเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเอามาดูเอามาดูเขา,าเรียกว่าเอามาดูเป็นเป็นแบบอย่างเลยกันนะคืออย่างน้อยอย่างน้อยต้องเท่าเดิมนะครับอย่างน้อยต้องเท่าเดิมบอกตัวเองไว้บอกตัวเองไว้ประมาณนี้เลยอ่า <c oughs> นี่ก็โพสขำๆนะครับก็จะมีเยอะนะในแบบ พอขึ้นปีใหม่เราก็จะต้องตั้งเป้าหมายกันใช่ไหมแล้วหนึ่งในเป้าหมายที่ยอดฮิตปีหน้าฉันจะผอมเนี่ยนะครับคือมันเป็นมันยอดฮิตอยู่แล้วนะครับมันมีทุกปีนะครับก็ถ้าใครตั้งเป้าหมายไว้อะผมก็จะบอกว่าให้กำลังใจนะคุณทำได้แน่นอนนะครับ คุณทำได้แน่นอนทุกคนทําได้แน่นอนนะครับไอ้ที่ทำไม่ได้คือไม่ได้ทําคําเดียวเลยนะไม่ได้ทำนะครับเป้าหมายไม่ชัดเป้าหมายไม่ชัดนะมันอาจจะชัดอยู่ช่วงปีใหม่นี่แหละมันมีมันมีมนมก็เลยเคยฟังมานะ new year resolution นะครับส่วนใหญ่เนี่ยตั้งเอาไว้เนี่ยวันที่1นึมกรา คนจะเลิเลกนะคือเลิกอะ่ะเลิกที่จะแบบทำตามเป้าหมายตัวเองวันที่21่สาบเอ็ดสามอทิตย์นะครับสามอาทิตย์ก็เดี๋ยวรอวันที่21่บเอก็เลิกนะครับแต่คนที่จะประสบความสำเร็จอะ่ะมันทำตั้งแต่ก่อนวันที่หนึ่งแล้วแล้วหลังวันที่21มันก็ยังทำอยู่นะครับแค่นั้นเองนะเลือกเอาแล้วกันนะครับ ช่วงนี้ก็จะคาร์ดิโอเยอะนิดหนึ่งนะครับที่ขึ้นนะนี่ก็เป็นไลฟ์นะเเอาหารนี่ไม่ไม่ดูเนาะนี่ก็เป็นงานนะครับไปเจอพี่หมอป,ป๊อปหมอทีมด้วยนะครับอ,อันนี้โปรโมทให้โต้งหน่อยนะโพสต์นี้นะครับลองไปคลิกดูนะครับก็เป็น Directory หาของกินคีโตทั่วไทยนะครับ ไปอยู่ที่ไหนก็เซิร์ชได้นะจากมือถือเลยนะครับว่าเราตอนนี้อยู่สมมุติอยู่นครสวรรค์อยากอยากกินอาหารคีตโตโลคาร์บอาหารสุขภาพเขาก็จะมี directory ่ให้คือมีเป็นเหมือนสมุดหน้าเหลืองฮะแล้วก็ปักหมุดขับรถไปกินเลยนะนี่ดีมากนะครับมีมานานแล้วด้วยนะครับแนะนำเนาะอ่าลัมโบ โพสตนี้นะครับว่าถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะไปที่หน้าของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Rumble นะครับซึ่งจะคล้ายๆ YouTube นะแต่เขาจะไม่มีแอปนะครับจริงๆเขามีแอปนะแต่ว่าแอปเขาจะเปิดให้เฉพาะคนที่อยู่สหรัฐอเมริกาเพราะามันต้องยืนยันตัวตนด้วยการยิง SMS เบอร์โทรศัพท์มือถือแต่ถ้าเกิดสมัครเข้าไปผ่านเว็บคือคนไทยเนี่ยผ่านเว็บนะครับมันมันลงแอปไม่ได้ มันก็ต้องมีการยืนยันตัวตัวต,วตนเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแค่ส่งพัสิร์มาให้เราทางมือถือเราเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้น LUMBO ก็จะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ Secure นะครับ Secure หมายถึงว่ามีการรักษาความปลอดภัยที่ดีนะแล้วก็เขาไม่เหมือนฝั่ง YouTube ที่เซนเซอร์ไปหมดนะครับอันนี้เขาก็จะค่อนข้างเปิดเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่าย เพราะนั้นจะมีข้อมูลที่คุณไม่เคยได้ยินเยอะมากนะครับใน r เนี่ยผมก็ไปสร้าง Account ไว้แล้วเนาะแต่ตอนนี้เนื่องจาก Subscriber ผมมันยังไม่ถึง25คนนะครับผมก็ยังจะทำอะไรมากไม่ได้คือจะไลฟ์ไม่ได้นะครับจะไลฟ์ไม่ได้แต่ผมก็มีการเอาเรียกว่าคลิปคลิปเก่าๆผมแหละจากช่องทาง YouTube นะครับ โอดไปทางนู้นด้วยนะงั้นใครสนใจก็ไปช่วยกดสับให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีหลายเรื่องที่ผมอยากพูดแต่ผมพูดไม่ได้นะครับถ้าเกิดผมสามารถไลฟ์ใน Rumble ได้อาจจะได้มาคุยกันเรื่องพวกนั้นเนาะนี่ครับกินคลีนนะครับเหลือพริกอยู่3เม็ดให้ดูเป็นเป็น ดูต่างหน้านะไม่มีอะไรขำๆไปนะครับเอพิซีเลตนี่ก็จากรัมเบเหมือนกันนะครับลองเข้าไปดูนะครับแล้วลองเซิร์ชหาอะไรแบบนี้ดูนะครับนี่ก็ r u m b l e เหมือนกันนะครับในนี้ผมเอาไปโพสไว้ในร u ม b l e เรียบร้อยนะเปิดเข้าไปดูหน่อยสิเปิดเข้าไปมันจะมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือคลิปใน,นรัมเบิลนะ ผมสมารถที uh, I, I just, an ่จะเปิดดูได้นะอันนี่ก็จะเป็นคลิปที่ผมเป e นกูรูก็เป็นเหมือน YouTube แหละครับนะแต่มีคอนเทนต์อะไรที่เยอะกว่าในเรื่องที่ YouTube ว่าปิดกันนะครับอันนี้อะไรไม่ไม ออลองไปเซิร์ชด,ดูนะครับใน Rumble เหมือนกันนะครับไม่ไม่พูดเยอะนะครับของเออดรอะไรนะด็อกเตอร์ดิวนี่เขาก็ทำเขาเรียกว่าทำรายการค่อนข้างดีนะครับเขามีทั้งทั้งใน r u m b l e ทั้งใน y o u t u b e นะเขาก็ค่อนข้างระวังในการใช้คำเหมือนกันแต่ว่าคอนเทนต์เขาอะดีนะผมชอบมากเลยชอบฟังมากๆนะครับ แขกรับเชิญเขาแต่ละคนนี่เท็ๆนั้นแหละเอางี้ดีกว่ารู้จริงทั้งนั้นนะครับรู้จริงทั้งนั้นนะครับนี่ก็ยังโปรโมท Rumble อยู่นะครับเป็นช่องชื่อ KetoDaddy นะครับรบกวนด้วยตอนนี้มี3ศัสับเช็คล่าสุดมี10คน10สับและอยากให้ได้ถึง25นะครับ ฟู้ดไลน์อันนี้ก็เป็นอีกโพสหนึ่งเนาะใครที่ดูโพสเ,เห็นโพสนี้นะครับลองคลิกคลิกเข้าไปในคอมเมนต์นะครับมันจะมีฐานข้อมูลอยู่ซึ่งเป็น power bi นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นลิงก์อยู่นะครับที่เป็นรูปกราฟเหลืองๆเนี่ยเป็น power bi นะครับแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลดึงข้อมูลได้เนาะ ดึงข้อมูลได้นะครับจากข้อมูลของอันนี้นะครับ n s w health surveillance data น่าจะเป็นข้อมูลจากจากประเทศอะไรผมจำไม่ได้แล้วลองเข้าไปดูนิดหนึ่งคือเป็นข้อมูลดิบนะครับแล้วก็มันก็จะพลอตการาฟขึ้นมานะอันนี้ที่เขาดึงขึ้นมาก็คือจำนวนของคนที่เ,เข้าโรงพยาบาลน,นะครับ hospitalized นะมีทั้งอยู่ใน ICU แล้วก็ไม่ได้อยู่ ICU นะครับแล้วก็เส้นกราฟข้างล่างเนี่ยจะเป็นตามสีนะสีเขียวเนี่ยนะครับที่อยู่บนสุดเนี่ยคือคนที่รับไป4ช็อตนะครับใช้คำนี้แล้วกันนะรับไป4ดอกนะครับ4ดอกคือสีเขียวนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนะครับ ส่วนคนที่ไม่ได้รับเลยสักดอกหนึ่งเนี่ยคือสีฟ้าข้างล่างนะครับแล้วก็เข้าลงบาลนะครับคนที่ไม่ได้รับเลยสักดอกนะครับจะเห็นว่าห่างกันเป็นเป็นยอเลยนะครับถ้าหนึ่งดอกจะเป็นสีน้ําเงินเข้มนี่คือหนึ่งดอกโดยเป็นหนึ่งดอกนะครับสีเหลืองนี่คือรับไปสองดอกนะครับมีดอกไม้สองดอกนะครับ สีแดงนี่ก็ที่เหลือนะครับ3ดอกนะครับเพราะนั้นใครสดอก5ดอก6ดอกเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้บอกแล้วเก้าสิบยเอ็นโอ้โหบอกเลยต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญเราทุกท่านเลยนะครับพี่หมอป๊อปหมอเอก พี่อัจฉยนะครับพี่ตูนวีแกนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือแอดนวดด้วยนะครับนี่แอดนวดมาฟังด้วยนะสวัสดีครับแอดนวดนะครับแล้วก็สวัสดีคุณตีแฮมฮอบบี้จาก YouTube แล้วก็สวัสดีอาจารย์เจี๊ยบด้วยนะครับไปต่อเลยถ้าพูดถึง คลิปอันนี้นะครับคลิปอันนี้ตอนที่เราคุยกันวันด,ดีปีใหม่กันนะครับก็เป็นเป็นต้องบอกว่าปีที่แล้วอะ่ะผมไม่ได้ไลฟ์วันด,ดีปีใหม่เนาะก็ปีก่อนหน้าก็จะมีนะครผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีตั้งแต่ปีหนึ่งหนึ่งก็มีแล้วมั้งนะ ก็จำได้ว่าเนี่ยเชิญพี่อาชัยเชิญพี่หมอป๊อปนี่แหละมาสวดดีปีใหม่กันนะครับปีนี้นะครับที่ผ่านมานี่พิเศษเพราะว่าคนเยอะ <c oughs> คนเยอะเต็มพาน์โเลยก็ดีใจมากนะครับแล้วก็เราก็ได้ได้พูดคุยกันพอประมาณนะเนื่องจากเวลามันมันสั้นนะครับก็ทักทายกันนะเนื่องจากพวกเราเองก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับก็เจอกันบ้างแต่ว่าไม่ Activity มันหายไปเยอะนะครับถ้าเทียบจาก2-3สมปีที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกคิดถึงนะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ส่งเสียงถึงแฟนเพจพร้อมๆกันนะครับก็เลยจัดเป็นรายการเมื่ออา,อาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นรายการสดในบอกเล่า90บกหนึ่งนะครับก็ได้น้องโต้งมาช่วยนะก็ต้องบอกว่าน้องโต้งด้วยอีกคนที่เป็นคนสำคัญเลยนะที่ทำให ผมมีไฟลุกขึ้นมาทำไลฟ์อะไรแบบนี้นะครับหลังจากที่ปี2021ไม่ได้ทำเท่าไหร่นะไม่ได้ทำเลยดีกว่านะก็มีบ้างอะถ้าถ้าแฟนเพจก็คงจะเห็นอยู่นะครับทำแบบเน็ตไม่ดีบ้างละเสียงไม่ดีบ้างละอะไรเงี้ยเนื่องจากสถานที่ด้วยนะตอนนั้นอยู่ที่ร้านนะครับมันมันคุมอะไรไม่ค่อยได้นะก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะครับ ปีปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีนะเหมือนที่ผมพูดในในในเทปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสำหรับตัวเองก็เป็นปีที่ที่ได้กลับมาทําได้กลับมาแชร์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งอย่างเยอะขึ้นนะแล้วก็ขอบคุณน้องโต้งด้วยที่ชวนมาทําบอกเล่า90บวกหนึ่งนะครับทำให้เรามีเาเรียกว่ามีไฟที่จะหาคอนเทนต์แล้วก็เอามาพูดคุยนะครับ แต่ก็ยังอยากได้คําแนะนําจากเพื่อนๆอยู่ดีนะว่าอยากฟังเรื่องอะไรกันนะครับอยากฟังเรื่องอะไรกันแล้วก็รูปแบบรายการเราก็ค่อนข้างที่จะอยากทําให้มันวารตี้นะถ้าเห็นคอนเทนต์ในอาทิตย์ก่อนๆตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มมาเลยแล้วกันเนาะเราไม่ได้มาคุยเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะครับเราคุยทั่วๆไปด้วยเรื่องอื่นด้วยที่ที่สนับสนุนสุขภาพนะครับเพราะนั้นก็ เป็นอะไรที่เราอยากอยากจะทําให้ตรงนั้นให้มันให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นปีที่เราน่าจะได้เห็นคอนเทนต์อะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับหวังหวังใจว่านะก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของของทางผมด้วยนะครับกับน้องโต้งด้วยนะครับที่จะช่วยกันตรงนั้นนะขอบคุณน้องโต้งด้วยนะครับอ่าก็ผ่านไปด้วยดีเนาะก็คลิปนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับขอบคุณ แขกทุกท่านนะครับแขกรับเชิญทุกท่านนะนี่ก็เป็นรูปรูปหมูเนาะอ๋อนี่จริงๆมันมีติ๊กต็อกนะจริงๆคือจะถ่ายลงติ๊กต็อกตัวเองนะครับนี่ก็เป็นการทำมัสโซอัพนะครับครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของปีมาล่อมาวันสุดท้ายของปีเลยคือตอนที่จะขึ้นเนี่ยยังคิดเลยจะทำได้หรือเปล่าวะเลยก็ตั้งกล้องแล้วก็ขึ้นนะ ก็ทำได้4ทีก็ถือว่าดีใจนะครับว่ามันยังอยู่กับเรานะปีหน้าก็คงจะฝึกเยอะขึ้นนะครับมาโซ e up นะรวมถึงทั้งท่าอื่นๆที่เรียกว่าคาลิสตานิกด้วยนะครับเดี๋ยวไว้รอจบงานก่อนแล้วกันนะนยังไม่อยากบาดเจ็บนะครับเพราะฝึกพวกนี้นี่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายมากนะครับ น้องไม้นะครับน้องไมาน้องไม้นี่ก็เป็นแฟนเพจเราเหมือนกันนะครับเจอกันบ่อยเพราะว่าอยู่แถวนี้แล้วก็เข้ายิมเดียวกันนะครับนี่ก็เป็น tik t o k นะครับเริ่มสนุกแล้วจริงมีมีแอคเคาท์ i ิ t กต็อกไว้สักพักแล้วแหละโอ้โหนานแล้วเหมือนกันนะเป็นเป็น,เป,นเป็นหลายปีแล้วนะปีสองปีอะแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรมันเนาะก็เลยช่วงนี้มันมีเห็นมันมีแบบ มีมีฟิลเตอร์มีแอปอะไรเยอะดีก็เลยว่าจะเอาลองมากลับมาเล่นดูนะครับเพราะมันไม่ต้องตัดอะไรเยอะแยะมากมายนะก็ขำๆนะครับก็าฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนี่โอ้เมนูนี้อร่อยมากอะช่วงนี้ก็จะกินประมาณนี้นะครับก็จะเน้นว่าโปรตีนต้องถึงนะงั้นโปรตีนผมก็จะมีทั้ง ทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งไก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูที่อันนี้ทําเองเลยนะทําเองเลยนะครับง่ายๆเลยครับก็เอาไก่ไปรวนในในกระทะเท่านั้นเองจบใส่เกลือหน่อยจบแล้วติ๊กตอกนะครับอันนี้โดนโดนบล็อกรูปเลยนะ อันนี้ไปถามหมอเอกเล้กกันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องฟูลออนไลน์นะครับถามหมอเอกดีกว่านะครับหมอเอกจริงๆหมอเอกก็รู้เยอะเนี่ยเน,นี้ยแต่เขาไม่ค่อยพูดหรอกไม่ค่อยพูดมันกระทบ <laughs> ใช่ไหมหมอเอกผมเองไม่ได้ใช้ยาสีฟันที่มีฟูลไลน์มาหลายปีแล้วนะเอาจริงผมไม่ผมสีฟันเดือนละครั้งนะเอางนี้ดีกว่า แฟนเพจผมก็น่าจะรู้นะผมคงเคยพูดไปแล้วนะสีฟันเดือนระครั้งแต่ผมใช้ไอ้นี่นะครับไหมขัดฟันนะเออมีอะไรกันดรจอห์นแคมเบลนะครับผมชอบแกมากเลยอันนี้น่าจะเป็นไม่ได้ไม่รู้ใน YouTube แกมีหรือเปล่านะแต่ว่า ถ้าคลิกก็ไปดูมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเว็บไซต์นะครับแล้วแกก็พูดชัดมากตามเฮดไลน์ให้ไม่เห็นเลยนะตามเฮดไลน์เลยตามเฮดไลน์เลยนะครับเพราะธรรมดาเนี่ยดร์จอห์นแคมเบลเวลาเขาออก y u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  e เขาจะไม่พูดตรงๆนะคือเขาก็กลัวโดนเทคดาวน์เหมือนกันกลัวโดนถอนแอคเข้าเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยมันน่าจะอยู่ในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะเขาก็พูดตรงมากนะครับ ตามนี้เลยนะครับที่อยู่ในสกรีนหน้าจอตอนนี้นะครับไม่พูดด้วยไม่ได้ AI มันฉลาดจริงๆเนี่ย AI มันน่าจะจับเจอผมแล้วล่ะตอนนี้อันนี้ก็เป็นรูป Back Shot นะครับ Back Shot เริ่มมาเริ่มมา นี่ปีใหม่อาหารปีใหม่ผมก็ปิ้งย่างนะครับมีทั้งทะเลภูเขาแม่น้ำมาหมดนะครับยกมาหมดนะครับกินเงินจุกมากๆเลยนะกินไวน์ไปขวดหนึ่งด้วยนะไวน์แดงเฉลิมฉลองนะครับนี่เป็นเนื้อนะครับเนื้อก็แล้วก็มีซี่โครงหมูเนื้อนี่เป็นริบอายด้วยนะ จริงๆก็จะบอกว่าเหมือนกับที่กินวันนี้แหละนี่กินวายกันเฉลิมฉลองนะครับในริปอายยาดึกนะครับอันนี้เพจหมอทิมนะครับหมอทิมเาทำเพจใหม่นะครับไปตามกันได้นะครับน่าจะหมดแล้วแหละนี่ก็ไปนวดมาแล้วก็อันนี้ของเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นชีตเดย์ผมนะครับน่าจะเป็นชีตสุดท้าย ของก่อนที่จะถึงวันงานนะใช้คำนี้แล้วกันเนาะชีสสุดท้ายนะครับก็มีกินขนมของที่ตลาดบางน้ำพึ่งนะครับซึ่งเป็นตลาดผมต้องไปทุกปีอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าบ้านแฟนผมอยู่ฝั่งสวนนะบ้านฝั่งสวนนะคือบ้านอยู่ในนั้นเลยนะครับก็ถือโอกาสไปเยี่ยมผู้ใหญ่แล้วก็ไปเดินเล่นนะที่ตลาดนะครับของขายเยอะมากนะโดยเฉพาะขนมนะครับ นี่ก็มือดึกนะครับเมื่อวานนะครับค,คีโตเถื่อนเป็นคำแสลงนะครับผมคิดว่าบางคนเขาไม่ชอบนะคำนี้นะครับ,เข,บเขาไม่ชอบแน่ๆเขาไม่ชอบแน่ๆรวมถึงเขาไม่ชอบขี้หน้าผมด้วยมันทำให้เขาเรียกว่าคำว่าคีโตแปดเปื้อนเนาะแปดเปื้อน นี่น้ำหนักเมื่อคืนนะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ากลางวันก็จะเมื่อกี้ขึ้นไปช่างก็64.6อะไรประมาณนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่พอใจนะครับนี้เมื่อกลางวันก็ไปสาวหน้ามานะครับทิ้งทวนทิ้งทวนก่อนทํางานพรุ่งนี้นะครับน่าจะหมดแล้วไหมยรามีติ๊กต็อกด้วยนะครับก็ไปตากแดดนะครับ ตักแดดก่อนที่จะมาไลฟ์นะก็อันนี้ก็ทำอาหารกินกันนะครับนี่น่าจะเป็นหมูเอ้ยไม่เห็นหมูดิเนื้อลิปอายนะครับกินกัไข่ไข่าดาวเนาะกินหลายคนนะครับไม่ได้กินคนเดียวหมดเนาะแบ่งแบ่งกันนะครับหมดละโอ้เอา้างัวเลย หมดแล้วหมดแล้วบอกแล้วไม่ได้ไลฟ์สอาทิตย์มันจะมีโพสต์เยอะมากเลยแล้วมันก็จะคุยยาวมากด้วยซึ่งก็เก่งใจทุกคนเหมือนกันวันนี้ก็รอไปแต่ชั่วโมงแล้วนะครับก็มีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับโพสต์ทีโ่โชว์เมื่อกี้ก็พิมพ์มาได้นะครับก็พิมพ์มาได้เพราะผมคิดว่าคนที่ฟังผมหรือว่ามาย้อนฟังเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คือเป,เป็นแฟนเพจที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับคนใหม่ๆเขาไม่ฟังจนถึงวินาทีตรงนี้อยู่แล้วนะนี่เราก็คุยกันเองแล้วกันนะครับว่าผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะเนอะมีหลายท่านเลยอย่างน้องฮหาหน่าเงี้ยไปที่งานฟูลดิซึมโชว์ด้วยครับรู้สึกว่าได้รางวัลไป OIC ไปหลายขวดมากเลยนะ กินแล้วเป็นไงบ้างไหนพิมพ์มาสิอร่อยไหมนะครับหลายๆท่านเลยนะครับที่ที่คอมเมนต์า comment มาทั้งปีที่ผ่านมานะครับผมจะจําได้นะใครที่แบบคอมเมนต์บ่อยๆอะไรเงี้ยนะเราอาจจะไม่เคยเจอกันนะตัวจริงนะถ้าเจอผมก็เดินเข้ามาทักได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับที่ผมเคยบอก เคยพูดหลายทีเนาะคือผมทำเพราะว่าผมอยากแชร์แล้วผมก็ชอบที่จะพูดคุยแบบนี้นะผมไม่ไมายนะครับที่เฮ้ยทาไมคือถ้าเป็นคนอื่นนะอนะไแบบคนดูน้อยจังซับสไคร์เบอร์น้อยจังอะไรเงี้ยคือผมไม่แคร์เรื่องพวกนั้นเท่าไหร่นะขอให้แค่มีมีเพื่อนกันมามาฟังผมก็ผมก็ดีดีที่จะมาพูดให้ฟังแล้วแหละนะครับยิง่งถ้ามีคำถามอะไรผมกช่วยตอบเนาะ พราะถ้าเป็นแบบคำถามแรนดอมเข้ามาในเพจเนี่ยจะเห็นว่าผมส่วนใหญ่ผมก็จะตอบสั้นๆนะบางทีเขาก็ถามสั้นๆผมก็ตอบสั้นๆนะใช่ไหมหรือไม่ก็ผมก็จะส่งลิงก์คลิปเก่าๆที่ผมเคยทำที่มันแบบละเอียดละเอียดเลยอะ่ะส่งให้เขาดูซึ่งผมก็เชื่อเหลือเกินนะว่าเขาไม่ดูว่าเขาไม่ดูดนะครับก็ไม่เป็นไรนะ ผมไม่ไม่ได้ไมยตรงนั้นนะอย่างที่บอกนะแล้วก็เราก็ทำเป็นแบบ Non p r o f ิตอะนะมันไม่ได้เอามาเพื่อการค้าขายอยู่แล้วนะครับอย่างที่คือถ้าเกิดจะมีการค้าขายเกิดขึ้นผมจะมาบอกนะเหมือนที่ผมพูดเสมอแหละจะมากราบการให้ซื้อกันเลยแหละนะครับแต่ผมไม่มีนะเพราะว่า ผมมีมีงานประจําที่ต้องทําที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับอาชีพมันคนละแบบนะครับเพราะฉนั้นผมก็จะไม่ไม่ไปยุ่งอะไรตรงนั้นนะครับอ่อก็ขอขอบคุณนะจากใจเลยนะคที่แฟนเพจท,ที่ที่ติดตามนะครับจริงๆก็คืออยากจะทําตัวให้มีประโยชน์มากกว่านี้อืม อยากทำตัวให้มีประโยชน์มากกว่านี้นะครับแต่ผมจะทำยังไงผมก็อยากฟังฟีดแบ c k จากเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะวา่าอยากฟังเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้ผมพูดอะไรทำอะไรอะไรเงี้ยสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะในโพสต์นี้ก็ได้นะครับจะได้ปรับนะรบหรือว่าไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะก็เหมือนกับที่ผมก็ เคยพูดเสมอๆเ,เนาะคือบางทีเนี่ยผมก็ไม่ชอบที่จะคุยอะไรที่เป็นสับแสงวิทยาศาสตร์เยอะๆซึ่งช่วงแรกที่ผมเปิดเพจอะเออแล้วมันมีข้อมูลที่แบบไมโตคอนเดรียเคปไซเคิลอะไรผมก็เคยพูดนะแล้วผมก็ทำเป็นคลิปแล้วผมก็ไม่พูดอีกเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าบางทีเราไม่ได้จะต้องรู้เพื่อ ที่จะไปสอบอะไรที่ไหนมันก็ไม่จําเป็นจะต้องมามามาพูดบ่อยๆสําหรับผมนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากฟังเนี่ยแนะนําให้ไปฟังอย่างหมอป๊อบหมอเอกหรือว่าคนอื่นๆนะที่เขานําเสนอมุมมุมนั้นน่ะนะครับเขาพูดเดยอะอยู่แล้วนะผมไม่จําเป็นจะต้องมามาพูดซ้ํานะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะทําก็คือแชร์ ในในมุมของคนธรรมดานะครับอย่างอ,อย่างที่ผมอยากจะทำเนี่ยอย่างเช่นอยกตัวอย่างนะง่ายๆเนาะที่ผมจะเชิญน้องบ่าวมาพูดน้องบ่าวนี่เขาเป็นแชมป์แชมป์โลกนะครับตัวแทนประเทศประเทศไทยนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเหมือนน้องตูนนี่แหละน้องตูนเขาก็เป็นในรุ่นของเขานะตูนนี่น่าจะเป็นเมนฟิซิกน้ำหนัก76มาเอ้ยน้ำหนักสูงเกิน170 หรือว่าไม่เกิน175อะไรประมาณนี้เขามีรุ่นของเขาอยู่บ่าวนี้เขาเป็นคนหนึ่งนะครับแต่บ่าวนี้เขาจะเป็นพอกกายเลยนะครับเราเอาเขามาคุยว่าเฮ้ยเขาทำเขามองการกินของเขายังไงวิธีการที่เขาดูแลตัวเองเขาดูยังไงนะครับอันนี้เป็นสายพอกกายนะสายพอกกายนะครับหรือไม่ก็อาจจะเอาคนทีเ่เรารู้จักกันดีแล้วเขาก็เขาก็ ดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็เอามาจับมาสัมภาษณ์มาพูดคุยมาดูไมเซตกันด้วยว่าเอ้ยเขาคิดยังไงนะแล้วก็ที่สําคัญต้องดูผลลัพธ์เขาด้วยนะว่าเขาเนี่ยเขาทําที่เขาพูดเนี่ยเขาได้แบบนี้นะค,คุณก็สามารถที่จะเอามาเอามาใช้ได้นะเอามาปร,ประกอบการตัดสินใจของคุณได้นะว่าคุณจะทําตามเขาอไมหรือคุณจะทําแบบแบบไหนอะไรยังไงพวกนี้นะครับเพราะผมคิดว่า มันมีถ้าพูดเรื่องไดเอทอย่างเดียวเนี่ยคมมันมีหลายหลายชนิดถูกไหมอย่างคนถ้ามาถามผมเรื่องวีแกนนะผมก็จะไล่ไปถามมาชัยเลยไปคุยอาชัยเลยนะจะกินมังสวิรัตเนี่ยไม่ต้องมาถามผมไปถามอาชัยเลยนะว่าเอ้ยที่พกกินกันแล้วถือว่าดีเนี่ยคืออะไรนะครับอ,อยากกินคีโตอยากกินโลคาร์บอามาถามผมอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าอากิน กินอะไรได้บ้างกินอะไรที่ไม่ควรกินควรจะหลีกเลี่ยงนะหรือไม่ก็คีโตเหมือนกันแต่แบบเฮ้ยกินถ้ากินคาร์บเวลาเวลาหกสิบกร,รมัมเขากําหนดไว้ห้าสิบอย่างเงี้ยโอ้บางคนก็อาจจะด่าแล้วนะเขาบอกยี่ห้าดึงคีโตให้ดีบอกห้าสิบได้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยคือข้อมูลมันสับสนไหมผมบอกเลยครับถ้าคุณ เป็นพวกที่ flexible metabolism ได้เนี่ยคุณกินคาร์บร้อยกร,รัมเนี่ยคุณยังมีคีโตนออกมาได้เลยนะแต่แต่ขึ้นอยู่แบบร่างกายคุณนะว่าคุณถึงจุดเลเวลนั้นหรือยังแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานไม่ต้องพูดเรื่อง M.F. เลยไม่ต้องพูดเรื่องเรื่อง flexibility metabolism เลยไม่มีนะครับคือคุณ คุณเบิร์นชูก้ามาจนคุณป่วยอ่ะเพราะนั้นคุณไม่สมควรกินคาร์บเลยสักนิดมันต่างกันรลเห็นไหมมันต่างกันแหละเพราะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคีโตเถื่อนเนี่ยคุณเป็นได้นะแต่คุณต้องพัฒนาร่างกายคุณขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่คุณสามารถรับได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งไขมันนะคร,รับพร้อมกันยังได้เลยอะ อย่างผมเนี่ยเคยมีคนบอกนะห้ามกินพร้อมกันใช่ไหมฟู้ดคอมบิเนชันห้ามกินคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ำตาลคู่กับไขมันนี่ผมเอาเข้าวขาวมาแล้วก็ราดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็ยนกินอะเสือกทำได้เฮ้ยผิดเขาอีกไปผิดเขาอีกไปแบบไปทำผิดรูปแบบไม่ตรงตามตำรานะครับทำแล้วจะอ้วน เออมาดูกูนี่อ้วนไหมอ่ะแล้วไปดูมึงดิสอ,อนเขาว่าตัวเองเป็นยังไงเอายิ่งพูดยิ่งแรงเนี่ยเอาเอาเออของมันขึ้นง่ายนะนะประมาณนี้อมันก็จะอย่างเนี้ยมันมันถึงเป็นแบบเนี้ยมันถึงไม่มีคนฟังไงไอช่องเนี้ยนะพูดไปบ่นไปด่าไป นะครับบูชีตมันเยอะนะจะฟังอะไรก็ฟังหูไว้หูนะไอ้พวกที่พูดแล้วฟันธงเนี่ยไม่มีหรอกนะครับมันไม่มีอยู่แล้วนะครับคือบางทีเราเห็นเราเราเห็นโพสเราอะไรเราก็ผมจะไม่ค่อยไปตอบอะไรนะคือตอบไปก็ดราม,ม่าเปล่านะก็ไปหาว่าโจมตีเขาอะไรแบบนี้แล้วแต่เลยนะผมใช้คำนี้ตลอดนะแล้วแต่เวรแต่ก,กรรมนะครับ จริงมันมันแล้วแต่แล้วแต่เลยว่าคุณคุณคุณทำมีมีวิถีชีวิต destiny คุณจะดึงไปทางไหนอะผมว่าไปบังคับไม่ได้นะก็แล้วแต่จริงๆนะครับแล้วแต่ทักทายนิดนึงคุณแตงโมบอกว่าจะติดตามตลอดไปครับ ขอบคุณที่แนะนำครับหายแล้วครับเบาหวานโอ้ขอบคุณมากคุณตังโมนี่เขาเขาเรียกว่า,าตั้งใจนะตั้งใจแล้วก็ผมคิดว่าคุณตังโมก็ศึกษาหาความรู้นะครับศึกษาหาความรู้ไม่เฉพาะจากเพจผมหรอกเขาศึกษาไปทุกเพจแหละนะครับแล้วเขาก็เอาไปปฏิบัติเนาะแล้วผมคิดว่าคุณตังโมเองเนี่ยเขาน่าจะ ทำจนรู้อ่ะไม่ต้องไปถามใครแล้วจริงๆแล้วเขาก็เห็นผลของเขานะครับก็ขอให้ปีนี้เนี่ยสุขภาพดีๆยิ่งๆขึ้นไปอีกนะครับคุณแตงโมงนะครับขอบคุณมากที่ที่ติดตามนะครับก็ยังนึกถึงอยู่นะครับนี่เจอที่ร้านตอนที่เปิดร้านเนาะแตงโมงก็มามาอุดหนุนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณกรรมกรสวนปาล์มนะครับ สายอาบแสงแดดนะครับโอ้ยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับมันเป็นสีสันครับได้ประโยชน์มากกว่าโอเคมองเป็นสีสันก็ดีนะแต่คนที่เขาคือถ้าเกิดแบบมาฟังแล้วเหมือนผมด่าเขาอยู่เนี่ยเขาจะไม่แฮปปี้นะใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าใครฟังมากกว่านะครับคุณมิ้นบอก เบาหวานหายแล้วแต่อินซูลินยังสูงอยู่เลยค่ะโอเคใช้เวลานะครับใช้เวลาเพราะว่าอินซูลินมันสร้างจากตับอ่อนเราเนาะมันตับอ่อนเรามันมันเหนื่อยอะ่ะมันเพียนะครับก็ต้องก็ต้องให้เวลากลับมันนะครับใช้เวลานะเราไม่รู้จะจริงๆในในหัวนี่มีมีจะพูดหลายหลายคำเหมือนกันนะแต่ว่า ต้องบอกว่ามันก็ต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็อาจจะลองใช้คำนี้ดีไหมลองไปดูซิว่ามันมีมันมีอะไรที่เสริมได้นะคือผมเป็นคนที่ไม,ไม่ไม่แนะนำอาหารเสริมเนาะแต่ว่ามันก็จะมีสมุนไพรบางอย่างอะไรแบบนี้ไอ้ที่ผมกินประจำประจำเนี่ย,ยก็จะมีเหมือนกันนะอย่างกระมิ้นชันอะไรแบบนี้นะครับ ของไท,ไทยๆอ่ะเนี่ยเอย่างเงี้ยผมก็ยังยังมีเนีน่ยนะมีกินของผมอยู่อ่ะนะครับลองหาพวกสมุนไพรพวกนี้มามาเสริมก็ก็น่าจะช่วยนะครับแต่น,นี้ไม่ใช่ขมิ้นชันนะอันนี้ไม่บอกด้วยอะไรนี่ขยขกขยองชั่วโมง11นาที ผมพูดไปหมดหรือยังอะ่ะอืมขอดูในเพจหน่อยแล้วกันนะว่ามีอะไรที่ยังคิดว่าอยากจะพูดแต่ยังไม่ได้พูดบ้างบางทีเวลาดองดองไว้ไม่มาไลฟ์เนี่ยนานๆเนี่ยบางเรื่องที่อยากจะพูดอะ่ะมันอยู่ลึกไง หรือว่ามันอาจจะลืมไปแล้วถ้ามาทุกอาทิตย์เนี่ยมันจะมันจะนั่นมากกว่านะอืเรื่องน้ําหนักผมพูดไปแล้วใช่ไหมน้ําหนักเนาะคืออย่างที่ผมบอกนะครับผมต้องวันงานเนี่ยผมต้องหกสิบเจ็ดนะซึ่งผมไม่ถึงอยู่แล้วละ่ะไม่มีทางถ้าจะถึงเนี่ยหมายถึงอ้วนคําเดียวเลย แสดงว่าแสดงว่าไขามันเกินนะครับปีที่ผมขึ้นครั้งแรกอะผมช่างน้ำหนักยังไม่ถึง60เลยมั้ง59นิดนิดอะไรแบบเนี้ยอันนั้นคือหลังจากคาร์บอัพมาแล้วด้วยนะคือก่อนขึ้นเวทีมันต้องมีการคาร์บอัพนะครับคาร์บอัพคือกินกินแป้งน้ำตาลกลับเข้าไปนะมันทำให้กล้ามเนื้อฟูนะครับกลับเข้าไปในไก่โคเจนนะครับแต่มันไม่เทินเป็นไขมันนะ ขนาดครับอัพไปแล้วนะยังไม่ถึง60เลยนะครับผมก็จะขึ้นไปในลักษณะที่ตัวเล็กนะครับสู้เขาไม่ได้นะจากวันนั้นถึงวันนี้มันก็ทิ้งระยะไป2ปีกว่านะครับน่าจะ2ปีครึ่งได้นะที่ผมก็ไม่ได้ขึ้นประกวดนะครับรอบที่แล้วก็ไม่ได้ขึ้นนะครั้งครั้งเนี้ยเป็นมาสเตอร์เกมครั้งที่3ผมมาขึ้นครั้งที่1ครั้งที่แบบครั้งแรกเลย งานกีฬาผู้สูงอายุพกกายครั้งที่1ครั้งที่2ผมไม่ได้ขึ้นเพราะว่าผมรู้กระชั้นชิดคือผมรู้ปุ๊บอีกอาทิตย์นึงแข่งอะ่ะมันมันไม่ทันอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นช่วงน่าจะช่วงหลังโควิดด้วยนะแล้วก็ช่วงที่คือไม่ทันอะ่ะยังไงก็ไม่ทันก็เลยไม่ไม่ได้ขึ้นนะก็เสียดายเหมือนกันนะก็คืออยากจะขึ้นทุกปีนะอันนี้ครั้งที่3เนี่ย มันเรารู้ก่อนนะครับแล้วเราก็สมัครได้นะครับเขาจะปิดรับสมัครันที่10มกรานะครับใครที่อยากจะขึ้นก็ยังขึ้นทันนะครับลองเข้าไปดูที่เพจของสมาคมพกกายนะครับก็จะเป็นงานผู้สูงอายุนะรายการที่ผมขึ้นก็มีรายการเดียวเลยนะครับก็คืออายุเกิน51ปีนะครับเกิน51ปีขึ้นขึ้นเนี่ย หรก็จะมีเป็นเมนฟิสิกนะครับผมขึ้นเมนเมนฟิสิกก็คือรุ่นโมเดลนะครับพูดง่ายๆนะ,ะจะมีรุ่นพอกกายกับรุ่นแอทเลตนะครับซึ่งถ้าผมน้ำหนักเกิน67ปุ๊บเนี่ยผมจะลงโมเดลไม่ได้ก็ต้องไปลงแอทเลตนะครับซึ่งแอทเลตก็ถ้าจริงนะถ้าผมเกินน้ำหนัก60เกิน67จริงๆแล้วไขมันไม่ได้สูงเนี่ย แล้วไปขึ้นแอเทลีตเนี่ยทรงผมจะไม่ใช่ทรงนี้นะมันจะเป็นทรงที่ใหญ่วันนี้นะครับก็คือนักพกกายเพระฉะนั้นเวลามีคนมาแซวอย่างอาชัยชอบมาแซวเนี่ยทรงนักพกกายนาักพกายคือไม่ใช่นะครับผมเป็นเป็นรุ่นโมเดลนะเพราะนั้นตัวผมจะไม่ใหญ่เท่ากับนักพกกายนะครับต้องต้องอาศัยการการดูอ่ะคือบุคคลทั่วไปผมเข้าใจว่าน่าจะแยกไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดคนที่ เคยไปนั่งดูการแข่งขันหรือว่าสนใจกีฬาพวกนี้ก็จะรู้นะครับระันะนั้นผมจะบอกตลอดผมไม่ใช่นักกกายไม่ใช่นะผมแค่เป็นเป็นคนหนึ่งที่ที่อยากดูแลร่างกายตัวเองนะครับคือเราดูแลจากจากที่อ้วนจากที่เป็นเบาหวานเกือบเป็นเบาหวานใช้คำนี้แล้วกันเนาะแล้วก็สุขภาพไม่ดีนะครับจนเราเฮ้ย สุขภาพเราดีขึ้นเราสามารถที่จะออกกําลังกายได้มากขึ้นนะครับจากที่เดินกิโลนึงไม่ได้อะเหนื่อยนะครับเมื่อก่อนก็ชอบเล่นกีฬานะตอนเด็กๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยชอบเตะบอลด้วยนะตอนทำงานสมัยวัยรุ่นก็แบบกีฬาที่เล่นก็จะมีฟุตบอลน,นะแต่ว่าลงไปวิ่ง5นาทีก็เปลี่ยนออกแล้วก็ฟุตบอละฟุตบอลแบบฟุตบอล7จคนะ มันไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับมันก็วิ่งวิ่งเล่นๆอะไรเงี้ยนะเออก,ก็ชอบเล่นแบบนั้นแต่ก็จะตีก๊อปซะเยอะแต่ก๊อปเนี่ยพูดจริงมันไม่ได้เสริมสร้างอะไรเลยนะครับเมาอย่างเดียวขับรถไปนี่คือแบบว่าอะไรอะอเบียเบียรเต็มหลังเลยะนะครับมันมันมันไม่ให้กีฬาเลยมันเป็นสันทนาการนะแต่คราวเนี้ยพ ผมเริ่มมาดูแลสุขภาพตั้งแต่อายุ40่สิต้นๆสี่สิบอะไรประมาณเนี้ยนะจนถึงวันเนี้มันคือ10ปีนะครับ10ปีที่ที่เราดูแลมาที่เราทำมานะอย่างวันก่อนไปไปยิมเหมือนกันช่วงปีใหม่เนี่ยเราก็ไปออกกำลังกายของเราปกติแหละมีมีคนเดินข้ามาถามเลยนะพี่ พี่ใช้ยาอะไรอ่ะบอกผมหน่อยดิผมอยากตัวใหญ่บอกเฮ้ยน้องอายุเท่าไหร่บอกอายุสิบเก้าสิบไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยก็ได้แล้วผมก็บอกว่าพี่ไม่ได้ใช้แค่ทำไปเรื่อยๆอะ่ะมันถึงจุดหนึ่งมันก็ได้องมันเองแล้วถามว่าคือพูดถึงตัวเองนะอันนี้คือแชร์ประสบการณ์เองเดียวเลยนะ เทรนเนอร์ก็ไปเรียนมาแล้วเป็นเพอร์ซอนัลเทรนเนอร์สอนคนอื่นได้ด้วยนะแต่ทุกวันนี้เอาความรู้อะมาเทรนตัวเองอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยไม่ได้ไปหาเงินจากการไปเรียนเป็นเทรนเนอร์เลยเอามาเทรนตัวเองคือถ้าเกิดรู้ขนาดนี้แล้วไปออกกำลังกายแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยคือเลิกเถอะแต่ผมก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะผมบอกน้องก็น้อง ออกกาลังกายทำไปเลยนะครับทำไปเลยกินให้เยอะนะอย่าไปยุ่งกับยาอายุ19ไม่ควรไม่ควรใช้นะครับเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมไม่ได้อเกส์คนที่ใช้นะคือคนอผมคนทุ้จักคนที่ใช้เยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่าเขาอ่ะเขาอ่ะก็เทรนแบบแบบไม่ใช้มาจนถึงจุดหนึ่งที่เขาต้องใช้เพราะเขาต้องไปแข่ง นะแข่งระดับประเทศระดับจะไป IFBB อะไรแบบนี้อันนี้ผมเลสเปกเลยคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่แบบทุกวันต้องเอาเข็มมาจิ้มก้นตัวเองอะ่ะนะครับผมไม่เป็นคนที่ที่กลัวเข็มผมถามว่าผมเคยศึกษาผมมาศึกผมมารู้เยอะด้วยเอางี้ดีกว่าผมมารู้เยอะเลยว่าต้องใช้อะไรใช้โดสเท่าไหร่ใช้ตัวไหนบ้าง ผมมันรู้หมดอะแต่ผมไม่ใช้ไงเพราะว่าผมไม่ได้แบบเพื่อไปแข่งแบบนั้นนะครับไออย่างมากเลยผมเคยคุยให้ใครฟังว่าในไลฟ์ไม่หมูเคยพูดนะอย่าง TRT แบบนี้ใช้เทสนะครับเป็น TRT Dose นะในในจริงๆถ้าจะใช้เดินเข้าคลินิกแอนตี้เอจก็ได้นะให้หมอสั่งแล้วก็ฉีดให้250 ml ทุกๆ2อาทิตย์ สำหรับคนอายุเกิน55ยิ่งจริงๆเดี๋ยวนี้เกิน40แล้วถ้าไปตรวจเราเทสต,ต่ำเนี่ยเขาก็จับ T.R.T. หมดแล้วซึ่งน T.R.T. เนี่ยคือเทสโทสเตอโรนตัวเดียวที่นักปอกกายเขาใช้เป็นเบสนะครับแต่ผมยังไม่ใช้นะเพราะว่าผมคิดว่าผมยังมีเทสที่ผลิตได้เองอยู่ถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะเพราะผมออกกำลังกายแล้วผมยังสร้างกล้ามด้วยตัวเองได้นะครับอย่างผมกินเงี้ย ไม่ให้ดูด้วยเคยพูดไปแล้วนะแต่คนันไม่ค่อยสนใจอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้มันก็ช่วยเสริมเทสธรรมชาติได้การที่คุณไปฉีดเทสตสนะ์ซีโร่เนี่ยทำทียตีอ่ะสำหรับคนที่เทสต,ต่ําแต่เทสไม่ผลิตแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอายุเยอะคําถามคือเด็กอายุ19จะใช้ใช้มันก็ต้องเป็นเทสเบสก็ต้องใช้เทสฉีดเทสเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะมันจะ มันจะรู้ว่ามีเทสในในตัวโดยที่มันไม่ต้องสร้างเพรานั้นมันจะหยุดสร้างคุณจะเอางั้นเหรอเทสไม่สร้างตั้งแต่อยุยี่สิบเนี้ยมันมันไม่ไมันไม่ใช่ทางอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันมันพูดยากนะคือต้องไปให้พวกคนที่เขาเก่งๆเขาพูดผมพูดได้แค่ ก็เรียกว่าเตือนไว้เฉยๆแล้วกันเนาะเตือนไว้เฉยๆว่าใครที่แบบเฮ้ยอยากมีกล้ามเนื้อเนาะเห็นเขาใช้ฉีดๆกันแล้วอยากฉีดบ้างอะไรเงี้ยเอาเป็นเนเชอรัลไปก่อนให้ถึงจุดของคุณก่อนว่าคุณไปต่อไม่ได้คือคนที่ถามบางคนเนี่ยยกยังยกผิดเลยฟอร์มยังไม่ถูกเลยแล้วจะใช้ยาแหละแล้วมันก็มีหลายคนที่ ที่เป็นแบบนั้นนะใช้ยาแล้วก็ยังหุ่นเหมือนเดิมหมดไปเป็นแสนแขนสิบสอนิ้วที่เขาชอบพูดกันนหะหมดไปเป็นแสนแขนสิบสอนิ้วนะครับมันไร้สาระนะแต่คนขายเขาอยากขายแหละเขาบอกน้องใช้นี้สิน้องใช้นั่นสิใช่ไหมสุดท้ายค่าตับค่าไต,าตก็ขึ้นนะครับค่าเลือดก็แวกไปเลยบางคนเป็นเบาหวานไปเลยก็มีบอกน้องเป็นเบาหวานฉีดอินซูลินนี่จะกล้ามใหญ่ ีโกรทฮอร์โมนด้วยอะเยอะจริงนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเนาะแอดโนดบอกกระปุกแดงแรงฤทธิ Ad ์แอดโนดนะแอดโนลดเขาประกาศไปแล้วนะครับเขาจะขึ้นเวทีด้วยนะแล้วเขาจะออกกำลังกายนะครับเพราะนั้นพวกที่ไปล้อเขาทั้งหลายนะทีมขยี้นะ ล้อเขาเนี่ยต้องทำให้ดีกว่าเขานะครับเพราะถ้าแอดหนวดแสงเมื่อไหร่นี้คุณไม่มีหน้าที่จะมาล้อเขาอีกแล้วนะครับจะแม่หนวดนี่ผมพูดให้นะนี่ผมเชียร์แล้นะครับเอาจริงสักทีนะครับเอาจริงที่ปีใหม่แล้วนะครับนะโอ้พูดเลยเถิดไปเรื่องนั้นได้อย่างไรถ้าเรื่องนี้นี่ต้อง อันเชิญน้องอีกคนมาพูดนะน้องโค้ดอานะครับเอาให้ละเอียดไปเลยเอาไหมอยากฟังไหมล่ะน้องอานี่เขาเทรนได้หลากหลายนะครับเรื่องเรื่องนี้นี่เขามี only fan ด้วยนะใครอยากรู้นี่ตาม only fan เขาได้เลยนะครับคนที่จะใช้เนี่ยอ่ะอันดับแรกเลยนะคุณต้องมีเงินก่อน ต้องมีนะครับอ้าอเคยพูดมาคำหนึ่งนะผมตามเขาอยู่บอกคนที่อยากใช้เนี่ยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากมาจ่าย only fan ให้เขาอะเขาคิดเดือนละเท่าไหร่ไม่กี่ร้อยอะเขาบอกเลยว่าอย่าใช้นะครับก็จริงนะจริงของเขานะถือจะแค่อยากใช้แต่แบบไม่อยากเสียเงินฟังหรือไม่อยากมีโค้ดเนี่ยอย่าใช้เลยขอร้องใช้ไปก็มั่วฉีดไปก็ ไม่ได้ผลแถมอันตรายด้วยแบบไปเอาข้อมูลอินเทอร์เน็ตมาว่าต้องใช้เท่านู้นเท่านี้คุณรู้เหรอว่าว่ามันเหมาะคุณอะไรแบบเนี้เพราะนั้นถ้าอยากใช้จริงๆ only, only fan ของน้องอาเลยนะครับจ่ายตังค์แล้วเข้าไปฟังเลยไปถามด้วยเอาเนาะประมาณนี้อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับคนที่เป็นแฟนเพจผมนะเพราะแฟนเพจผม,ผมไม่กิฟอะแดมกับเรื่องพอกกายอยู่แล้วใช่ไหม ผมอยากรู้เหมือนกันนะแฟนเพจผมเนี่ยมาฟังเพราะอยากอยากได้เรื่องอะไรเป็นคำถามอีกทีหนึ่งอยากรู้อะไรคอมเมนต์หน่อยเพราะนั้นผมก็จะพูดไปเลือดเปื่อยที่ผมอยากจะพูดแบบนี้ใช่ไหมเออสุดท้ายคนที่ฟังน้อยๆย,ยิ่งน้อยหนักเข้าไปในใหญ่ยยเลยตอนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอล้องละเออแต่าาถ้าเกิดใครแบบ เออชอบฟังแบบนี้นะพี่หนึ่งแม่งมาพูดอะไรเลเทะมั่วๆไปนะครับหรือหลากหลายดีอะไรเงี้ยนะก็ยินดียินดีจริงมีหลายเรื่องนะที่แบบว่าสามารถแชร์ได้อะไรแบบเนี้ยโอโ้คุณวอลบอกอยากอินเทนก้าล้ำนำสมัยคะ่ะโอเคผู้มาก่อนการใช่ไหม in นะอินเทนอือก็ จริงๆไอ้เทรนที่ที่ว่าๆที่ว่าเนี่ยผมก็ก็พูดมานานสักโอ้ยพูดมานานมากแล้วเนาะแต่ก็มันก็มันก็ดีที่มีคนพูดเยอะขึ้นเนี่ยก,ก็เหมือนจริงๆมันก็เหมือนเรื่อง K olo, คีโตโลคาร์บอะเวลามีคนมาพูดเยอะผมก็ขี้เกียจพูดผมก็ไปพูดเรื่องอื่นจนสุดท้ายไม่มีอะไรจะพูดแล้วละเพราะว่าทุกคนทําเก่งกันหมดแล้วไง เป็นกันหมดแล้วข้อมูลก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ทําอย่างเดียวแล้วจริงๆมันอยู่ที่ที่คุณทําของตัวคุณเองอะนะครับคือแค่ให้เลือกกินยังไงให้สุขภาพดีครับผมว่าแม่งง่ายที่สุดแล้วอะ่ะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วจริงๆเนาะหรือหรือการไม่กินเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ simple ที่สุดแล้วอะ่ะ ช่ไหมอย่างเรื่อง i อเเมื่อก่อนพูดเรื่อง i อเนี่ยการไม่กินเนแค่ไม่กินมันเป็นเรื่องง่ายที่สุดแล้วแต่ทำไมมันเป็นเรื่องยากรู้ไหมคนมันชอบสงสัยไงช่วงช่วง i อฟช่วงไม่กินนี่กินอะไรได้บ้างนะคำถามประมาณนี้นะช่วงไม่กินนี่กินอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเออกินนู่นได้ไหมกินนี่ได้ไหมฟาร์จะแตกไหมอ,อย่างเงี้ย ก็ไม่กินก็คือไม่กินเนี่ยใช่ไหมเรื่องไม่กินยังไงสุดแล้วนะก็แต่ผมก็ไม่ดังหลังสังเกตดูดิผมก็ไม่ค่อยพูดนะเรื่องฟาสติ้งเนี่ยทั้งๆท,ที่ผมอะก็ทำคลิปเรื่องฟาสติ้งมาเยอะนะฟาสต์ยาวเนี้ยผมก็มักจะหลังๆผมก็ไม่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 พูดเยอะเหมือนกัน สังเกตดูสิเพราะว่ามันหลังๆมันกลายเป็นเทรนด์แคสซี่นว่าฟาสยาวเราจะดีนะถ้าถามผมผมก็คิดว่ามันฟาสต์ยาวได้เนี่ยมันดีกับร่างกายแต่มันห้ามทำบ่อยเท่านั้นเองนะครับห้ามทำบ่อยมันกลายเป็นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะคือมันก็อาจจะหลายปีที่แล้วนะที่ช่วงที่ผมไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้ เพราะว่าบางคนจะฟาดแบบฟาสสามวันทุกๆอาทิตย์อย่างเงี้ยคาถามแบบนี้ยคือมันไม่ได้เป็นหนทางที่จะทําให้สุขภาพคุณดีขึ้นนะแต่ถ้าคุณอยากขาดสารอาหารนะ่ะโอเคทําแบบนั้นเลยหรืออยากลดน้ําหนักนะอ่ะลดน้ําหนักแล้วตัวรีบๆแบบที่เราคุยกันตอนแรกอะ่ะน่ะเอธิโอเปียเวลคัมทูเอธิโอเปียนะนะได้ทำได้นะครับ ถ้าคุณแบบใส่ใจสุขภาพสารอาหารคุณต้องถึงคุณต้องรับเพียงพออย่าเรียกว่าถึงเลยพอใช้คาว่าถึงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะรับเพียงพอต่อกิจกรรมนะคุณต้องเพิ่มกิจกรรมของตัวเองด้วยเพราะทุกวันนี้คนเรามักจะไม่ค่อยมีกิจกรรมชอบที่จะกระดิกนิ้วอยู่เฉยๆนะจะซื้อหารก็กระดิกนิ้วสองสมที 3. บางทีถ้าแอปมันมันมีปุ่มกด เกิน5ทีนี่ลำคาแล้วทำไมไม่ทำให้ปุ่มเหลือ2ทีวะอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เรื่องปกตินะคือเขาเรียก UX อ่ะคือการดีไซน์แอปพลิเคชันอ่มันต้องทำให้ง่ายไม่ต้องกดหลายสเต็ปผมก็มีนะอย่างแอปแอปแบงค์อ่ะบางแบงค์นี่นะเฮ้ยทำไมมันต้องกดใส่พาสเวิร์ดต,ตรงนี้ด้วยวะ พราะอีกแบงค์หนึ่งไม่เห็นต้องใส่เลยเพราะเราสแกนนิ้วมือเข้ามาแล้วอะ่ะอะไรเงี้ยมันก็มีนะอารมณ์ประมาณนั้นนะอันนี้จะพูดถึงเรื่องแบบแค่จะกินข้าวอะ่ะบางทีก็มีคนมาเสิร์ฟถึงที่เลยเนาะมันไม่ต้องเดินไปไหนเลยเพราะ,ะนั้นการเพิ่มกิจกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะเนี่ยเดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จแล้วผมก็ต้องไปเดินนะหรือ บางทีผมก็ใช้เทคนิคง่ายๆนะทุกครั้งที่ผมรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อาจจะทิ้งให้ท้องมันให้มันย่อยสักพักหนึ่งอาไปเดินสัก15นาทีเดินไม่ไหนก็ได้ให้มันครบ15นาทีแล้วกลับมาที่เดิมอะไรแบบเนี้ยคือเพิ่มกิจกรรมเข้าไปนะครับเพิ่มกิจกรรมเข้าไปไม่ได้แบบต้องครซี y มากนะก็ไม่ไม่จำเป็นต้องทําทุกครั้งด้วยก็ได้นะว่าะไม่ใช่ว่าทุกครั้งผมต้องไปเดินนะ แต่ถ้ามันมีโอกาสผมก็จะเดินอะไรเงี้ยนะครับก็มาพูดเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยนะพูดไปพูดมานะครับน่าจะเป็นจากคุณบอนะครับเห <c oughs> ็นนะอ่ามีน้องฮานน่าบอกว่าฟังได้ทุกเรื่องค่ะโอ้ขอบคุณนะครับนี่แฟนพันธ์แท้เลยนะ เปิดเพลงยังเขาไปฟังอะ่ะนะน่ารักมากนะครับชอบฟังเพลงเนี่ยน้องวิน้องวิเราชอบฟังเพลงนี่ไม่ได้เปิดหลายอาทิตย์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องสักหน่อยไหมวอบอกหนูช้าไปปล่อยลูกโดนไปสองดอกโอเคไม่เป็นไรนะครับสู้ๆเก่งเกินด้วยค่ะเดี๋ยวนี้อ่อใช่ใช่ใช่ โอ้ยมีแต่คนเก่งๆครับผมไม่กล้าพูดอะไรทั้งนั้นแหละผมไม่ค่อยรู้อะไรอคุณณ่นาบอกฟังได้ทุกเรื่องนะครับคุณสมหฤทัยนะครับเวลาไม่ค่อยอยากกินทํำยังไงดีโอ้อันนี้ปัญหาหนักเลยนะเวลาไม่ค่อยอยากกินเนี่ยอย่างนี้เลยคำถามนี้ดีมากเลยขอบคุณมากนะครับผมเนี่ยนะ ปัญหาที่ผมไม่อยากให้มันเกิดคือปัญหาไม่ค่อยอยากกินนี่แหละเป็นปัญหาที่ที่ต้องแก้เลยอะนะไม่ไม่ค่อยอยากกินเนี่ยคือถ้าอยู่ในโหมดเบื่ออาหารหรือแบบนี่ทำไมไม่หิววะอะไรเงี้ยนะแสดงว่าระบบเผาผลาญเรามันเริ่มตกเริ่มตกชัดเจนมันก็จะเกิดตอนที่อ่าอาจจะช่วงงานเยอะเครียดเว้นไ,ไม่ได้นะ ช่วงงานเยอะแล้วเราเครียดแล้วเราอาจจะแบบฟาสฟาสยาวเกินไปนะฟาสต์ยาวเกินไปแบบบางทีกินกินมื้อเดียวตอนเย็นอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะแล้วร่างกายมันชินไงเพราะนั้นเวลาเราเราคือต้องบอกก่อนว่า Mindset ผมมันมาจากที่ว่าผมต้องการที่จะบิลกล้ามเนื้อนะครับการที่บิลกล้ามเนื้อคุณต้องกินนะครับ เพราะนั้นการที่คุณไม่สามารถที่จะกินเข้าไปได้เนี่ยนี่คือปัญหาแหละถึงคุณจะไปออกกำลังกายเพื่อที่จะทำไฮเปอร์โทฟีอยากจะกล้ามใหญ่มันก็ไม่ใหญ่ให้สิมันก็ต้องหาวิธีที่ทำไงให้ให้เราจเจริญอาหารกินมากขึ้นอะไรเงี้ยผมมาเจอกับตัวเองว่าจะเห็นนะที่ผมทำฟาสติ้งแต่ผมไปฟาสคือไปกินไปกินช่วงเช้า ETIF Early Time r e s t r i e t e d feeding นะครับ คือเปลี่ยนเวลากินอ่ะคือยังไง F อยู่นะ8ดชั่วโมงแต่แทนที่จะไปเริ่มเที่ยงเริ่มบ่ายอย่างเงี้ยเริ่มมันตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงเลยกินตอนเช้าจะเจอว่าเฮ้ยปกิน8ดโมง9้าโมงใช่ป่ะสิบโมงหิวอีกแล้วเออไอ้วิธีเนี้ยใช้ได้สิบโมงหิวกแล้วแต่เราก็ไม่เป็นต้องกินไงเราก็ให้มันเกิดอาการหิวอะ่ะ เป็นอาการหิวนี่เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยคนเรามันต้องหิวอ่ะใช่ไหมพอเที่ยงปุ๊บถึงเวลากินนี่มันอาหารมันอร่อยขึ้นเยอะเลยเอาจริงนะครับเพราะนั้นทจริงน่าจะเป็นจากที่ผมปรับการทำฟาสติ้งผมด้วยแหละที่ผมเคยพูดเรื่อง e t f เมื่อตอนก่อนๆน,นะคือบางวันผมก็จะมากินเช้าฟาสเย็นบางวันผมก็ฟาสเช้ากินบ่ายถึงเย็นแบบเนี้ สลับไปสลับมานะครับถ้าวันไหนกินสลับไปอะ่ะสลับสลับแบบมั่วๆเลยไม่ไม่มีทิศทางด้วยซ้ำนะครับบางทีกินเช้าติดกัน2วันอีกวันก็ข้ามสกิปไปกินช่วงบ่ายเย็นบ่ายเย็นอย่างเงี้ยบางวันกินแม่งสามมือเลยก็มีนะครับทำแบบนั้นนะมันก็จะทำให้เรากินได้อร่อยขึ้นด้วย กินได้อร่อยขึ้นด้วยแล้วก็มีการเจริญอาหารด้วยแต่ต้องอย่าลืมโดนแดดสม่ําเสมอแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอนอนให้ตรงเวลานะครับนี่มีอยู่แค่นี้เลยจริงๆชีวิตแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับไม่ต้องไปหาอาหารเสริมด้วยนะถ้าทําได้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับ่าบอกชอบสงสัยแต่ไม่ชอบทำบุ้ยเรานี่ร้าย <laughs> โอเค okay วะ <laughs> นี่ว่าใคร <c oughs> คุณบอว่าใครคุณบอนี่เขาก็ตามเพจมานานนะครับแล้วก็ลงมือทำกับตัวเองได้ได้ผลลัพธ์เยอะแยะมากมายนะครับถามคุณบอก็ได้นะครับถ้ามีใครมีคำถามเนาะทุกวันนี้กินอาหารวันละมื้อเดียวอ่านนั่นแหละเห็นไหมอย่าไปกินมื้อเดียวทุกทุกวันครับแนนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพูดมาตลอดเหมือนกันนะ วันมีวเดยไม่ควรทำทุกวัน,นครับไม่ควรอย่างยิ่งด้วยนะถ้าอยากสุขภาพปกตินะครับคนที่วันมีวเดยเนี่ยคือคนป่วยเป็นเบาหวานหนักเป็นมะเร็งอยู่ในโรงพยาบาลพวกนี้วันมีวเดยจะเหมาะนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนปกติดูแลร่างกายแบบปกติไม่ควรทำวันมีวเดยทุกวันสรุป จะทำอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งก็ได้นะไม่ควรทำทุกวันนะแน่แสดงว่าไลฟ์ของเราวันนี้เริ่มมีประโยชน์แล้วสำหรับสาธารณชนยินดีมากขอบคุณมากสำหรับคำถามนะครับคุณสมมาเลกไทยนะครับโอ้คนตอบก็ดีใจที่ได้ตอบอะไรที่มีประโยชน์และสาระ งั้นมันจะรู้สึกว่าพูดไปเรือเ่อยเปื่อยเลยสเตตัสคนป่วยแนะ่แล้วขยับมาเป็นสองมือสามมือบ้างถนะูกต้องเลยครับถูกต้องนะครับนะสองมือบ้างสามมือบ้างนะสองมือจะเป็นกินเช้าเช้ากลางวันอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ถ้ากินเช้าผมก็จะเช้ากลางวันเพราะเวลากินเรามันจะฟิกอยู่แล้วนะ แต่กลางวันผมอาจจะกินทักบ่ายครึ่งบ่ายสแล้วแต่แล้วแต่วันเลยคือถ้ามีประชุมอยู่ที่เวลาเลยถ้าเราติดงานแล้วเรากินได้ช่วงนี้เราก็กินช่วงช่วงที่มันว่างนั่นแหละนะครับก็สมือก็ประมาณนั้นเนาะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะก็มีบางวันที่อ่าสมมติวันนี้กะกินเช้ากบกลางวันใช่ไหมหรือเช้ากับบ่ายอย่างเงี้ยเย็นจะไม่กินแล้วปรากฏเย็นก็มีหิวอีกทําไงครับ กินทีครับจะไปไม่กินทำไมล่ะหิวเนี่ยแสดงว่าร่างกายมันเรียกร้องนะกกณีกรณีเดียวนะกรณีคุณปกตินะคุณปกติแต่ถ้าคุณเป็นเบาหวานเนี่ยหิวบ่อยๆเนี่ยไม่ปกตินะครับก็ต้องดูเป็นเคส by เคสแต่สำหรับผมถ้าผมหิวก็ต้องดูเหมือนกันนะคือถ้าแบบเราไปยิมปุ๊บส่วนใหญ่เวลาผมเสร็จจากยิมเนี่ยผมมักจะต้อง กินอะไรที่เป็นโปรตีนอันนี้เป็นแบบเหมือนโรคจิตเล็กๆนะก็อาจจะมีเวกัะปุกนึงอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นไข่หรือจะเป็นถั่วหรือรอ,อะไรสักนิดหนึ่งตบท้ายนิดๆนะแบบแต่จะไม่ได้เป็นมื้อหนักเพราะฉนั้นถ้ามือ้อของผมนี้บางทีมือม้อหนักก็จะ,จะเป็นกลางเช้ากับกลางวันอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าวันไหนเป็นาฟาสต์ช่วงเช้า มือหนักผมก็จะเป็นกลางวันกับเย็นอะไรแบบนี้นะครับก็มีอีกว่าบางทีผมก็กินสามมื้อ4ี่มื้อก็มีอ่ะคนะก็น่าจะเคยเห็นอยู่นะถ้าช่วงไหนจะสร้างก้มเนื้อนะครับผมก็จะกินสามมือ้ออัพตลอดนะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักนะครับปีเนี้ย น่าจะเป็นปีที่ผมอยากจะเพิ่มน้ําหนักตัวเองขึ้นไปอีกนะอยากเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอาจจะมีสักช่วงหนึ่งที่แต่มันต้องเป็นช่วงที่ไอ้นี่มากๆนะคือต้องเป็นช่วงที่เรามีเวลาไปยิมมากๆนะครับเพราะว่ากินเยอะแล้วไม่ได้ไปยิมก็เสียเวลาไป,ไปกินเยอะทําไมนะถ้าเกิดจะสร้างน้ําหนักสร้างกล้ามเนี่ยช่วงที่กินเยอะนะครับ ก็ต้องเป็นช่วงที่เรามีเวลาไปออกกาลังกายด้วยนะก็ต้องแพลนตัวเองดีๆเหมือนกันว่าช่วงเดือนไหนถึงจะดีอย่างเงี้ยนะเดือนไหนงานเราไม่เยอะเดือนไหนเราไม่ต้องเดินทางพนะเราก็แพลนล่วงหน้าไปเลยนะแต่ปีนี้น่าจะมีนะครับปีนี้น่าจะมีเพราะในชีวิตผมเนี่ยช่วงที่ผมเลือกจะสร้างกล้ามเนี่ยเป็นเป็นช่วงโควิดช่วงที่ผมอยู่ร้านแตนะ่ช่วงนั้นนี่โห ยิมอยู่เหนือหัวไปได้ทุกวันนะครับวันนะี้ช่วงนั้นนะ่ยโหถ้าเกิดใครตามตั้งแต่ช่วงนั้นนะจะเห็นนะกินวันสี่มื้อนะแล้วเข้ายิ้มแม่งทุกวันเลยช่วงนี้นเนะบสเลยในการเพิ่มกล้ามเนื้อดยเองนะปีนี้ก็จะหาเวลาทำแบบนั้นอีกเช่นเดียวกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวมันจะมืดเกินไปผมต้องไปร์ดิโอนะครับกับภรรยาน,ะนัดภรรยาไว้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะแล้วก็วันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับตอนแรกของปีนะครับตอนแรกของปีก็คุณแตงเดี๋ยวคุณแตงโมบอกผมเห็นพี่กินห้ามื้อครับช่วงนั้นนี่คนนี้อยู่ในเหตุการณ์นะนะ <laughs> ก็คงงงนะ แล้วไม่ได้กินคีโตด้วยนะที่สำคัญนะก็เรียกกินผมใช้คำนี้กินบาลานซ์ไดเอทคือผมจะกินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือโปรตีนเอ่อแฟตคาร์โบไฮเดรตเท่ากัน33.33% 33 3ไม่รู้จบตัแทร็กนะกินอย่างนั้นเลยไม่เหมือนคนอื่นไม่มี เพราะถ้าเกิดเป็นพวกสายพอกกายเนี่ยเขาจะไม่กินไขมันเขากินคลีนนะครับถ้าแบบคีโตแต่คีโตสร้างกล้ามเมืองไทยไม่มีจริงจริงกระจอกมากคีโตบ้านเราไม่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดนะถ้าจะคีโตสร้างกล้ามเนี่ยเขาทำได้นะครับแต่คุณต้องกินเยอะมากกินเยอะมากอย่างผมถ้าผมต้องกินเนี่ยผมต้องกินแบบ สามพแคลอ่0สองพันห้าร้อยแคลอะไรแบบเนี้ยแบบอัดเต็มเนี่ยวอะ่ะผมก็ไม่ถนัดกินแบบนั้นด้วยนะคีโตไว้ตอนจีนคีโตผมแล้ะผมไว้ตอนลีนนี่แหละนะครับดีที่สูดแล้วเบสเลยนะก่อนคาบอัพอะ่ะนะครับช่วงนั้นแหละช่วงนี้ยังยังไม่คีโตร้อเนะแต่กำลังเริ่มแหล้ซิ Week เอาเนี่ย ซิกวิกเอาวลหกหรือหกอาทิตย์เนี่ยสองอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยกี่โตอืมแค่นั้นเองง่ายๆนะครับหลังจากสองาทิตย์นี้เราค่อยดูอีกทีเห็นไหมมันต้องมันต้องดูมันต้องดูกระจกมันต้องดูน้ำหนักมันต้องมันไม่ใช่แบบบอกได้เลยว่าเฮ้ยเราต้องกิน คือบอกเข้าคร่าวอะได้คือคิดไว้ในหัวเข้าคร่าวอ่ะว่าช่วงนี้ต้องกินแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ต้องดูคอนดิชันเหมือนกันบางทีเผลอๆอาจจะคีโตแค่อาทิตย์เดียวด้วยซ้ำนะอันนี้ก็ไม่แน่นะครับก็ต้องดูพราะนี้ต้องบอกนะมันไม่ใช่เป็นทำเพราะอยากหายเบาหวานนะใช่ไหมมันทำเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะครับ ซึ่งซึ่งไม่ได้มันไม่ได้แบบทุกคนมีจุดประสงค์เหมือนผมไงโคจุดประสงค์เหมือนผมเนี่ยน่าจะน้อยมากมันไม่น่าจะมีเยอะเท่าไหร่เพราะนั้นอย่ามาตามรูปแบบการกินผมช่วงนี้นะผมเคยบอกไว้แล้วนะอย่ามาตามเพราะว่าคุณงั้นคุณจะจะงงแล้วก็จะโมซัวเลทเทเลยละ่ะตอนนี้นะครับแต่อย่างน้อยพวกขนม ขนมเละเทะขนมแบบน้ําตาลสูงผมไม่กินอยู่แล้วนะมีเฉพาะเมื่อวานวันเดียวนะเมื่อวานวันเดียวนะครับที่เป็นช t ส h e ส t Day รอบสุดท้ายนอกจากนอกจากนั้นนี่ก็ไม่มีนะครับกระโบฮเดยตที่ผมชอบก็คือข้าวขาวนะบ,บอกไว้เลยนะครับข้าวขาวเท่านั้นนะครับอย่างอื่นก็แทบจะคีโตทุกอย่างคีโตหมดอน่ะ้าไม่นับข้าวขาวนะ ใช่ไหมมันง่ายๆแค่นั้นเองนะครับก็ดูไปว่าก็ดูตัวเองอะ่ะว่าคือผมใช้เป็น T K D ด้วยนะ Targeted ketogenic diet ช่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเล่นขาไงแต่พูดถึงต้องอัดคาร์บด้วยนะวันนี้ยังยังไม่ไม่ไม่อัดเลยเพราะว่าไว้ก่อนมันไม่ใช่ช่วงสร้างกล้ามถ้าช่วงสร้างกล้ามเนี่ยโหเหมือนที่คุณแตงโมบอกอะวันไหนเล่นขานี่ผมซัด ข้าวขาวเป็นเป็นหม้อเลยมั้งใช่ไหมมันแล้วแต่ไม่ใช่หม้อหรอกเราพูดเวอร์ไปจานนึงอะไรเงี้ยพูดเวอร์ไป้ก็ประมาณนี้นะครับกีโตเถื่อนนะครับกินตามต้องไปยกเวทตามด้วยนะคะใช่นะครับต้องไปตากแดดด้วยนะครับสองเรื่องนะสองเรื่องที่ควรจะตามเป็นอย่างยิ่งนะเรื่องกินนี่ไปอัดแอปเอาเองแล้วกัน อะแค่นี้ก่อนเลยกันนะครับเมื่อกี้ว่าจะขอบคุณนะแรกขอบคุณเอ้ยแซกคุณแตงโมงมาน,นิดนึงนะก็ขอให้ทุกคนในปีนี้นะครับประสบความสำเร็จนะตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้เนี่ยขอให้ได้หมดเลยขอให้ได้หมดเลยขอให้อย่าล้มเลิกเป้าหมายที่ที่อยากได้นะครับขอให้ทำให้สุด ทางนะทุกเรื่องนะไม่ว่าสุขภาพการงานครอบครัวความรักนะครับน่าจะเป็นปีที่ที่ดีสำหรับเราทุกคนนะครับโดยเพราะแฟนแฟนเพจของ1 keto daddy นะครับแล้วเราก็คงจะมีได้เจอกันนะแล้วก็พยายามที่จะหาสร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆมานำเสนอนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจในปีที่ผ่านมาแล้วก็หวังเหลือเกินว่าในปีนี้นะครับและปีต่อๆไปก็จะได้รับกำลังใจนั้นต่อไปนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับ2023หรือ2566ไว้หน้าที่นี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ